ชาตอนแลจบปริญญาเอกการแท้จบด็อกเตอร์ห้องแอร์มาจากที่ใดเป็นศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความจันไรเป็นอธิการบดีบอชัยจบสูงแค่ไหนไม่ได้วัดความเป็นคนมีตำแหน่งยศถามีหน้ามีตาอยู่ในสังคมชอบพูดจาดูถูกทับถมปากโสมมเหยียดยามคนจนเป็นคนเท่ากันมาแบ่งชนชั้นเอาดีใส่ตนเอาชั่วยัดให้คนจนเหมือนไม่ใช่คนมึงคิดได้ยังไงคนจนไม่ได้โง่แค่เติบโตมาจากท้องนาเป็นผู้ผลิตข้าวปลาเลี้ยงมวลประชาทั้งแผ่นดินไทยถ้าไม่มีพวกกูกูอยากจะรู้มึงจะกินอะไรถึงมีเงินก็มีสิทธิ์อดตายถ้าไม่มีใครละขายข้าวให้แดงจบป.4แล้วไงมันหนักหัวพ่อมึงรักต่อให้มึงจบด็อกเตอร์มึงรู้ทุกอย่างเหรอถ้ารู้ก็แปลเรียนสูงใจแค่ทำตัวอีแอบก็แค่กอดเขาแดกระวังเถอะสักวันจะหน้าแหกวันข้าวตอกแตกแล้วมึงจะเสียใจคนจนไม่ได้โง่แค่เติบโตมาจากท้องนาเป็นผู้ผลิตข้าวปลาเลี้ยงมวลประชาทั้งแผ่นดินไทยถ้าไม่มีพวกกูกูอยากจะรู้มึงจะกินอะไรถึงมีเงินก็มีสิทธิ์อดตายถ้าไม่มีใครละขายข้าวให้แดกจบป.4แล้วไงมันหนักหัวพ่อมึงรอต่อให้มึงจบด็อกเตอร์มึงรู้ทุกอย่างเหรอถ้ารู้ก็แปลเรียนสูงใจแค่ทำตัวอีแอบเป็นเห็ดเกาะเขาแดกระวังเถอะสักวันจะหน้าแหกวันข้าวตอกแตกแล้วมึงจะเสียใจระวังเถอะสักวันจะหน้าแหกพวกกูตะบะแตกแล้วมึงจะเสียใจอธิปไตยใช้อำนาจอธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่หลอกใช้อธิปไตยของปวงชนบทวาทกรรมประชาธิปไตยตั้งตนเหนือศาลเหนือบริหารเหนือกฎหมายระบอบเลวร้ายกำหนดได้ด้วยประชาราชาธิปไตยอย่ามินอาฆาตมาตราไม่เผด็จการริดรอนสิทธิ์คิดดังไม่ได้ต้นเหตุปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขสนิมเกลอะกล่องเกิดจากเนื้อในสถาบันนั้นเสื่อมใสเพราะไรการตรวจสอบระบอบเลวร้ายกำหนดได้ด้วยประชาราชาธิปไตยห้ามฟ้องร้องในทางใดใดสั่งกฎเกณฑ์กันตัวเพื่อก่อกรรมกระทำชั่วเป็นราชาจอมโกยรวยสุดในโลการวยไม่เพียงพอประชาชนต้องพอเพียงผู้ขาดชีวิตเพียงฝุ่นตีนไรสิเรียกร้องระบอบเลวร้ายกำหนดได้ด้วยราชาราชาธิปไตยดำรงตำแหน่งจอมทัพ
ห่วงแหนบัลลังก์ปกครองได้กองกำลังกดขี่อันมีราชาบัญชาการอยู่เบื้องหลังราชาของราชาไม่อาจครองใจประชาเนรคุณเข้นฆ่าประชาชนผู้ชุบเลี้ยงราชาธิปไตยห้ามฟ้องร้องในทางใดๆสั่งกฎเกณฑ์กันตัวเพื่อก่อกรรมกระทำชั่วเป็นราชาจอมโกยรวยสุดในโลการวยไม่เพียงพอประชาชนต้องพอเพียงผู้ขาดชีวิตเพียงฝุ่นตีนไรสิเรียกร้องระบอบเลวร้ายกำหนดได้ด้วยราชาราชาธิปไตยดำรงตำแหน่งจอมทัพห่วงแหนบัลลังก์ปกครองด้วยกองกำลังกดขี่มีราชาบัญชาการอยู่เบื้องหลังราชาของราชาไม่อาจครองใจประชาเนรคุณเข้นฆ่าประชาชนผู้ชุบเลี้ยงราชาของราชาอาชญากรโลกาโลภโลกมายาอำนาจล้าหลังระบอบเลวร้ายกำหนดได้ด้วยราชาเลวสวัสดีครับสวัสดีนะครับผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับทั้งหน้าซีบ็อกแล้วก็มาฟังรีลันนะครับก็พบกันเช่นเคยกับข้าวซอยไก่นะครับแล้วก็เพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยนะครับวันนี้ก็มีนะครับประเด็นสำคัญนะครับก็พี่เสือยาดองนะครับนำเสนอนะครับชื่อตอนนี้เลยนะครับนะก็พอดีก็ตรงกับสิ่งที่ผมอยากพูดเหมือนกันนะครับก็เรื่องนี้เลยครับนะก็คือเดี๋ยวผมจะพูดนิดหน่อยก่อนที่จะนะครับโฟนไปถึงไปหาพี่เสือนะครับก็นะครับหลักการมองวิเคราะห์พรรคการเมืองก้าวหน้านะครับก็คงไม่ต้องมองอะไรมากนะครับนะคือพรรคการเมืองที่ก้าวหน้าก็คือพรรคที่นะครับคือไม่ถอยหลังมันถอยหลังยังไงมันก้าวหน้ายังไงนะครับส่วนผมเนี่ยผมมองได้เลยนะวันนี้พรรคการเมืองที่ก้าวหน้าก็ต้องเห็นปัญหาที่แท้จริงของการเมืองวันนี้นะครับการเมืองวันนี้ทำไมถึงต้องมีนะครับรัฐประหารนี่คือเรื่องที่เป็นหัวใจเลยนะครับถ้าไม่มีรัฐประหารปล่อยการเลือกตั้งมันผ่านไปรัฐบาลไหนโกงกินตรวจสอบได้ก็นะครับยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะครับให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับโอ้ปัญหาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยสัญญาณยังโอเคไหมครับนะก็อาจจะมีการกวนสัญญาณนิดหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะสัญญาณยังโอเคไหมครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอันนี้นิดนึงต้องเอาอะไรมาช่วยมันไม่งั้นมันสัญญาณไม่ค่อยดีโอเคนะครับก็พรรคที่ก้าวหน้าก็ชัดเจนนะครับวันนี้นะครับพรรคที่ก้าวหน้าที่สุดเนี่ยผมมองมาที่พรรคอนาคตใหม่นะแล้วแนวทางที่ก้าวหน้าก็ต้องแก้ไขปัญหาการเมืองนะครับอย่างเช่นอะไรพรรคนำเสนอนะเสรีพิสุทธิ์นะครับก็นำเสนอว่าทหารเนี่ยต้องมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองต้องมีการรัฐประหารต้องลดจำนวนทหารต้องอะไรนะครับคืออันนั้นธนาธรก็ต้องแก้ไอ้รัฐธรรมนูญปี60นะครับต้องแก้ไขผลพวงของรัฐประหารของคณะโจรปล้นชาติคสช.นี่คือพรรคที่แนะนำเสนอแนวทางที่ก้าวหน้า นะครับส่วนพรรคอื่นนะครับพรรคอื่นนี่ผมไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะครับผมเห็นอยู่2พรรคนะครับเอ๊พรรคเพื่อไทยล่ะผมก็เห็นแนวเดิมๆนะครับก็คือนำเสนอเรื่องเศรษฐกิจเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับคือผมมองว่าพรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคที่ก้าวหน้านะครับนำเสนอเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับ
แต่เรื่องที่พรรคที่ก้าวหน้าเนี่ยผมเห็นอยู่2พรรคคือเสรีรวมไทยกับพรรคของอนาคตใหม่นะครับเอาละไม่เสียเวลานะครับผมจะโฟนนะครับถึงพี่เสือเลยนะครับเพื่อจะเข้าเรื่องเลยจะได้เสียเวลานะครับส่วนเรื่องนี้ผมก็มองแค่นี้แหละนะพรรคอื่นผมก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคือพรรคที่ก้าวหน้าที่สุดวันนี้ก็คงต้องบอกว่าเป็นพรรคน้องใหม่เลยนะพรรคอนาคตใหม่นะถึงแม้หลายๆอย่างนะครับมันจะไม่ตรงกับใจเราแต่มันก็นะคือเราไปฝากความหวังกับเขาทั้งหมดไม่ได้หรอกเราต้องต่อสู้เองนะครับเรากดดันพรรคการเมืองที่เข้าไปเป็นรัฐบาลนะครับไม่ว่าใครจะเข้าไปนะครับประชาชนเราต่อสู้ต่อไปก็คือนะครับต้องเรียกร้องสิทธิ์ของเราเรียกร้องนะครับทำโน่นทำนี่ให้รัฐบาลทำในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนในสิ่งที่ประชาชนต้องการนะถ้าเราไม่ลุกมาต่อสู้กดดันนะครับนะคือพรรคเขาก็ทำตามที่เขาคิดว่าทำได้นะครับอันไหนที่ไม่ประชาชนไม่ต้องการคือประชาชนเราต้องนะครับส่งเสียงว่าเราต้องการอะไรนะไม่ใช่มาบ่นอยู่บ้านอยู่ในเฟซบุ๊กบ่นอะไรมันไม่ได้ครับนะเอาละไม่เสียเวลานะครับเข้าประเด็นเลยโฟนหาพี่เสือเลยนะครับนะโฟนหลายโฟน2คนอาจจะได้มีอรรถรสหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ประเด็นวันนี้น่าคุยเลย ปิด YouTube ครับเดี๋ยวมันสะท้อนครับเสียงมันจะปิดแล้วปิดแล้วโอเคครับชัดแล้วครับครับแม่พรรคที่ก้าวหน้าจริงๆรู้ไหมว่าพรรคอะไรไม่ใช่ก็พรรคที่ไม่ถอยหลังใช่ไหม มันต้อง พรรคที่ก้าวหน้ารู้ไหมพรรคอะไรพรรคที่ขายน้ำแข็งบอกอ่ะ รู้จักไหมนักแข่งบอกอ่ะมันเป็นพรรคอะไรอ่ะเมนไอ้ตีสมัยก่อนที่เป็นน้ำแข็งที่เข็นขายอ่ะเดินไปข้างหน้าอ๋อนั่นคือพรรคก้าวหน้าใช่ไหมใช่ไปข้างก้าวหน้าเห็นไหมแล้วใครถอยหลังขายบ้างอ่ะ ใช่ไหมล่ะถ้าเลื่อยไม้ยังถอยหลังนะหรือจะเอาพรรคระดับสูงอีกโอ้มีอย่างนั้นด้วยเหรอข้าวซอยอยากทำงานรับสูงไหมโอ้ผมทำงานของผมอย่างเดียวว่าแล้วครับผมก็คือผมไม่อยากจะเป็นลูกน้องใครรู้ไหมว่าทำงานรับสูงยังไงอ่ะขึ้นต้นมะพร้าวอ่ะอ๋อเอ้าแล้วจะสูงไหมล่ะเอาเข้าประเด็นเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาคลายเครียดกันก่อนที่จะเอาเรื่องไหนๆก็เปิดประเด็นว่าพรรคก้าวหน้าคือพรรคไม่ต่อยหลังอ่ะนี่เอาให้สนุกกันก่อนพอตั้งประเด็นนี้มาเลยเนี่ยพรรคศิลป์คือความฝันเสรีพิสุทธิ์คือความจริงแน่แน่ที่บอกไม่รู้ใครอ่ะอ่ะสงสัยคือเขามองแบบลักษณะแบบมโนนิยมอ่ะคือถามว่าพรรคระดับลึกนี่คือพรรคอะไรอ่ะขุดบ่อน้ำพรรคก้าวหน้าก็คือพรรครุ่นน้ำแข็งบอกขายพรรคระดับสูงก็คือพรรคที่ขึ้นต้นมะพร้าวพรรคระดับลึกก็คือขุดบ่อน้ำพรรคถอยหลังก็คือเลื่อยไม้เถื่อนเห็นไหมคนเวลาเลื่อยไม้อ่ะปริญญาผ่าตัดที่จะถอยหลังเครื่องสเตนน่ะ เดี๋ยวมันยังจะท้อนอยู่นะผมปิดทั้งสองตัวหมดแล้วอยู่ที่คุณนั่นแหละครับหรือผมน่าสิบอกถ้าเกิดเสียงใช้ได้โอเคพิมพ์หนึ่งหน่อยครับตรงนี้นะได้สะท้อนไหมน่าจะโอเคละคือของผมอาจจะเปิดลำโพงดังหน่อยผมเบาละผมปิดเสียงตรงนี้สะท้อนไหมฮัลโหลใช้ได้ครับโอเคดีขึ้นครับดีขึ้นนะเดี๋ยวผมต้องเปิดเสียบหูฟังหน่อยกันนั้นเดี๋ยวดีแล้วครับดีแล้วผมได้ยินเมื่อกี้มันเปิดเสียงโฟนไว้เดี๋ยวหากล่องมันก่อนว่าอยู่ตรงไหนหูฟังไม่ค่อยได้ใช้ เดี๋ยวกล่องเขาอยู่ไหนแล้วนะกล่องโอเคแล้วครับโอเคแล้วเค
คือดีแล้วนะแต่ว่าผมเกลียดโทรศัพท์อ่ะให้ผมถือโทรศัพท์อยู่อย่างนี้หรอเอาดีแล้วเอาเลยครับเริ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรออยู่ใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยฮะเนี่ยพักเสรีพิสูจน์ในหูก็โอเคนะสิ่งที่นำเสนอคือมันต้องมองตรงหลักการเดี๋ยวผมพอเดี๋ยวผมนำเสนอแล้วมันถ้าไม่เปิดเสียงได้ยินมามันสะท้อนนะเดี๋ยวโอ้โหตกลงว่าไอ้ที่เสียบหูฟังผมไว้ไหนแล้วล่ะโอ้โหหายซึหายจ้อยเลยโอ้เดี๋ยวพอจังหวะมันของที่จะหาเนี่ยมันหาไม่เจอไอ้พวกไม่หาแล้วมันเจอจริงๆก็จะไปเปิดว่าทำไมครับธรรมดานี่ก็ได้มันเดี๋ยวคือมันไม่ได้ยินเสียงตัวเองมันความมั่นใจตรงนั้นมันต้องฟังได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยเหรออ้าวไม่เสียบหูก็เป็นคนพูดเองจะไปฟังตัวเองพูดทำไมเอไปไหนแล้วล่ะเอาไม่เป็นไร พยายามนะพยายามเดี๋ยวยังไงก็ต้องส่งซิกดังๆหน่อยเพราะว่าผมกลัวว่าข้าวซอยพูดกลับมาเนี่ยผมจะไม่ได้ยินตรงนั้นนะเป็นอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวผมก็ว่าเรื่อยเปื่อยไปไม่รู้เรื่องอ่ะนะมันหายไปไหนจริงๆนะพอคลาวมันหายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันได้ยินชัดเจนนะได้ยินครับได้ยินผมพูดไหมผมพยายามที่จะเปิดอีกเครื่องหนึ่งนะเปิดอีกเครื่องหนึ่งแต่ว่าก็ปิดเสียงไว้ก็อย่างไรก็เดี๋ยวส่งสัญญาณมานะแล้วเปิดลำโพงไม่ได้เหรอเปิดตรงลำโพงสะท้อนหรือเปล่าไม่สะท้อนมั้งแต่ได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงผมพูดเอานะถามว่าเราจะมองยังไงคือพรรคก้าวหน้าคือการมองเนี่ยการมองวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมันต้องไล่ยาวสักนิดหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีอยู่หลายๆท่านที่ยังไม่เข้าใจองคาพยพทั้งหมดแล้วก็มองแบบตักละเชิงเดียวหรือเรียกว่ามองแบบเมตาฟิสิกไม่มองแบบไดเรกติกการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยนะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยมันต้องมีก็เรียกว่านักคิดหรือฝ่ายก้าวหน้าทั้งหลายเนี่ยหรือผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยต้องยึดหลักไดเรกติกช่วงก่อนที่จะจากภายใต้ระบบการเมืองการปกครองที่เป็นเผด็จการเพื่อที่จะนำไปสู่ของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำการสถาปนาระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยต้องยึดถือปรัชญาไดเรกติกเท่านั้นตรงนี้คือหัวใจสำคัญเลยถ้ามองวิเคราะห์แบบเมตาฟิสิกส์เนี่ยเอาแต่ละด้านมามันเป็นไปได้ไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันต้องคงที่อย่างนั้นตลอดเนี่ยเช่นบางคนเนี่ยพยายามนำเสนอบอกว่าพูดเนี่ยไอ้นั่นต้องเปลี่ยนแปลงประชาชนก้าวหน้าอย่างนู้นอย่างนี้นั่นคือการนำเสนอแบบไดเรกติกแต่พอพูดทหารเฮ้ยทหารมันยังไงสันดานมันไม่เปลี่ยนแปลงแน่มันก็ทหารก็คือทหารมันไม่เปลี่ยนอย่างนั้นนะคือคล้ายๆว่าพอมองทหารเนี่ยเป็นการมองแบบไดเรกติกไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าบอกว่าทหารท่านหนึ่งท่านใดที่ออกมาขับเคลื่อนยืนเคียงข้างด้วยแล้วก็เสนอปัญหาที่เราก็โดนใจทั้งงานธุรการและงานด้านแนวนโยบายนิดหน่อยที่ไปทำการขยายเสรีภาพความเสมอภาพหรือสร้างความเสมอภาพหรือเรียกว่าขยายอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนทั้งด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจแม่ชื่นชมกันใหญ่ว่าก้าวหน้าเอาล่ะภายใต้กระบวนภายใต้ระบบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการเนี่ยเรียกว่าจะมีขบวนการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น 2-3 ขบวนขบวนที่1ก็เรียกว่าขบวนการดั้งเดิมก็คือขบวนการเผด็จการขบวนการประชาธิปไตย
แล้วก็กระบวนการสังคมนิยมกระบวนการสังคมนิยมเนี่ยถามว่าภายใต้ยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันก็ค่อนหมดไปถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรียกว่ากระบวนการชี้นำทางสังคมหรือการปฏิวัติต่อสู่การปฏิวัติโลกที่ยังเหลือและก็โดดเด่นที่สุดในการขับเคลื่อนต่อสู้กับฝ่ายกระบวนการเผด็จการนั่นก็คือกระบวนการประชาธิปไตยบอกว่าประเทศไทยเป็นกระบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติถามว่าทุกกระบวนการทางการเมืองนั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญนั่นก็คือ1องค์การทางการเมือง2องค์การมวลชน3องค์การอำนาจรัฐผมในที่นี้เนี่ยจะขอนำเสนอแค่ขยักแรกก่อนนั่นก็คือองค์การทางการเมืองถามว่าองค์การทางการเมืองมันเป็นอะไรว่าเรานึกถึงฝาชีที่ครอบแกงหม้อแกงแกงต่างๆอยู่ในฝาชีเนี่ยในหม้อแกงหรือถ้วยแกงในนั้นน่ะมันเป็นองค์กรเรียกว่าองค์กรองค์การต่างๆเนี่ยประกอบด้วยองค์กรเล็กๆๆหลายๆองค์กรมารวมกันเรียกว่าเป็นองค์กรเรียกว่าแกงองค์รวมทั้งหมดแกงเหล่านั้นเนี่ยแต่ละชนิดแต่ละอย่างน่ะมันเป็นองค์กรเหมือนกับองค์การทางการเมืองเนี่ยที่มีส่วนย่อยของมันก็คือองค์กรทางการเมืององค์กรทางการเมืองที่สำคัญที่สุดก็คือพรรคการเมืองถามว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคทุกพรรคจะต้องมีองค์ประกอบอยู่อย่างนี้หนึ่งเรียกว่านักทฤษฎีนักทฤษฎีนี่ก็จะคิดค้นเชิงทฤษฎีต่างๆแนวนโยบายต่างๆออกมาเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเรื่องเป็นนี้เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นฝ่ายเผด็จการก็จะบอกว่าต้องมีวิธีการในการที่จะทำการกระชับอำนาจเอาไว้รักษาระบบเอาไว้ใช้กลยุทธ์ทำลายของนั่นเป็นคือนักคิดต่างๆจะออกมาไอ้พวกนักคิดพวกนี้มันจะก็พูดกับพี่น้องประชาชนไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกฟังไม่พี่น้องประชาชนฟังไม่ค่อยออกหรอกผมบอกตรงๆแม้แต่ตัวผมเองผมยังฟังไม่รู้เรื่องไอ้พวกนักคิดพวกนั้นนะที่นำเสนอออกมาเนี่ยบางเรื่องบางอย่างเนี่ยพยายามแกะรอยเนี่ยที่พยายามที่จะผมพยายามที่จะเอานำข้อความต่างๆของต่างๆที่ไปลง YouTube ต่างๆลงในไลน์เนี่ยแล้วก็เขียนบทวิจารณ์เล็กๆน้อยๆบางประเด็นคือเขาจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าคนที่ฟังแล้วและเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะแปลเปลี่ยนคำพูดการเหล่านั้นเนี่ยมาสาธยายหรืออธิบายความถ้าเป็นภาษาพระก็เรียกว่าจับเอาเนื้อเอาพระสูตรเนี้ยพระสูตรก็คือตัวแกนหลักเนี่ยมาเชื่อมโยงกับตรงนั้นมาเชื่อมโยงกับตรงนี้เชื่อมโยงนู้นเชื่อมโยงนี้จนให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเมื่อพี่น้องประชาชนเข้าใจแล้วเนี่ยก่อให้เกิดอุดมการคือความต้องการก่อให้เกิดความต้องการแต่ทำยังไงจึงจะเกิดได้เกิดพลังขึ้นได้ก็ต้องมีบุคลากรอีกชุดหนึ่งก็เรียกว่านักจัดตั้งนักสิทธิ์ดีนนักโฆษณานักจัดตั้งนักจัดตั้งนี่จะไปรวมกลุ่มบุคลากรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้ามา เพื่อที่จะให้เข้ามาเป็นองค์กรหรือมาเป็นเรียกว่ามาเป็นองค์กรส่วนย่อยองค์กรต่างๆจากองค์กรต่างๆส่วนย่อยต่างๆมารวมกลุ่มกันเรียกว่าองค์การมวลชนมันขยักที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมองคนละด้านที่จริงมันบางทีมันอาจจะคนเดียวกันแต่ว่ามองคนละมุมมองแต่ละด้านจะแยกกันบุคลากรเหล่านั้นพยายามที่จะบอกว่านำเสนอพูดคุยแลกเปลี่ยน
ใช้ท่วงทำนองท่าทีต่างๆพูดคุยแลกเปลี่ยนจับกลุ่มคุยและดึงคนบุคลากรโน้มน้าวจิตใจในการทำงานร่วมกันที่เรียกว่ามีจุดมุ่งหมายเดียวกันจนเกิดเรียกว่าจนเกิดความเป็นเอกภาพทางความคิดก็คือความต้องการพวกเขาเหล่านั้นจะนำเสนออะไรบ้างทีนี้มาเดี๋ยวก็ขยายความอีกขยักต่อไปแต่ขยักต่อมาประเด็นที่สี่เนี่ยผมขอโทษนะครับผมลืมจริงๆผมลืมผมจำได้ว่าสี่ประเด็นแต่ว่าประเด็นสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถที่จะจำได้ลืมไปถ้านึกขึ้นได้แล้วจะค่อยบอกลืมจริงๆเมื่อเป็นองค์การมวลชนเนี่ยเมื่อรวมกลุ่มเป็นองค์การมวลชนเมื่อมีการจัดตั้งเนี่ยการที่จะให้ได้อำนาจรัฐขึ้นมาออกมาเนี่ยบางคนคิดปฏิวัติเราต้องล้มอย่างนั้นล้มอย่างนี้แล้วไปฝากความหวังกับนุ่นไม่ได้สร้างองค์กรตัวเองขึ้นมาอย่างเป็นระบบไม่ได้สร้างกลไกต่างๆขึ้นมาเนี่ยพี่เสือเสียงหายเสียงหายอะไรครับเมื่อกี้ถึงตอนไม่ได้สร้างองค์กรแล้วก็หายไปช่วงหนึ่งไม่ได้สร้างองค์การอำนาจรัฐเมื่อไม่ได้สร้างองค์การอำนาจรัฐเนี่ยที่จะรับโอทอำนาจอธิปไตยมาให้เป็นของปวงชนเนี่ยมันก็ไม่เกิดเลยพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเมื่อไม่มีวิชาความรู้ตรงนี้ด้านนี้เนี่ยก็มืดบอดพอมืดบอดปุ๊บเนี่ยก็ไปเกิดลักษณะก็เรียกว่ารัฐที่พึ่งพาให้ฝากความหวังให้กับพรรคนั้นฝากความหวังให้กับทักกี้เชียร์ทักกี้ให้มาสู้เชียร์แม่นางปูไม้สู้เชียร์คนนั้นให้สู้เชียร์คนนี้ให้สู้โอยกยอปอปั้นกันเหลือเกินไอ้พวกที่บอกว่าเห็นไหมว่าเข้าไปบางคนบอกว่าเข้าไปเป็นประธานบอร์ดท่าเรือโอ้ยมีคนแห่ต้อนรับตอนหลังก็เฉลยออกมาบอกว่าไปงานเชียงเม้งหน้าแตกนี่แหละไอ้พวกเลียบแม้กระทั่งบอกว่าแหมจะชะคายใช้คำไหนดีวะตูดมันยังเลียได้เลยเขาไม่อยากสู้เองก็อย่างนั้นแหละเขาเป็นพวกฝากความหวังไงใครมีโอกาสใครดีกว่าก็เชียร์เข้าไปใช่ไหมตัวเองไม่ต้องทำอะไรเชียร์อย่างเดียวก็เชียร์อย่างเดียวไอ้พวกเชียร์อย่างนี้แหละมันก่อให้เกิดเผด็จการรูปแบบใหม่เขาไม่รู้ว่าเขาสร้างระบบเขาสร้างกำลังสร้างเผด็จการตัวใหม่ขึ้นมาทดแทนแล้วจะหนักกว่าเดิมนะและจะหนักกว่าเดิมโค่นล้มเผด็จการตัวหนึ่งชุดหนึ่งออกไปก็เกิดระบอบเผด็จการในรูปแบบใหม่เกิดตัวเผด็จการรูปแบบใหม่ขึ้นมาเผด็จการเนี่ยหลักการเผด็จการเนี่ยมันมีหลายมันมีเผด็จการมันมีหลักการของมันเป็นหลักการเดียวกันหมดแต่รูปแบบมันแปรเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์ตามเงื่อนภาวะเงื่อนไขต่างๆทั้งเชิงประวัติศาสตร์ทั้งเชิงสภาพเป็นอยู่ปัจจุบันอีกโอ้โหเรื่องนี้ต้องสาธยายกันเป็นฟีดเดียดเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ย1ไม่มีวิชาความรู้2ขี้เกียจ3พวกลัทธิอุปถัมภ์พวกไอ้นี่ด้วยอะไรนะครับนั่งสวดมนต์ร้องขอนั่งสวดมนต์ร้องคอยพวกนั้นคือพวกธาตุธาตุพวกมากลากไปเอ็มใครชัวอะไรช่องไหนคนฟังเยอะก็นี่ถูกต้องแล้วเรามาถูกทางแล้วเราไม่เอาเลือกตั้งไปพวกนักการเมืองมันพวกเดียวกันหมดสมคบคิดกับเจ้าหนึ่งโอ้ยไม่ไปเลือกตั้งเรารอปฏิวัติอย่างเดียวปฏิวัติยังไงล่ะไม่รู้เหมือนกันเราไม่ออกไปเดี๋ยวออกไปตายออกไปชุมนุมออกไปไม่มีประโยชน์ออกไปก็แค่เลือกตั้งผมฟังแล้วผมค
คุณคิดปฏิวัติได้ถามว่าปฏิวัติอะไรคือไม่เอาใครเลยอ่ะไม่เอาใครเลยเอาคนที่เขาเห็นกับเราอย่างเดียวอย่างคนอื่นไม่เอาคุณจะทำให้ประชาชนลุกขึ้นปฏิวัติเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องด้านปฏิวัติคุณทำอย่างไรองค์ความรู้ตรงไหนที่ป้อนไปให้พี่น้องประชาชนก็สหพันธรัฐไงเป็นสหพันธรัฐแล้วเนี่ยโอ้โหอย่าไปเลยนะดีหมดเลยดีทุกอย่างนั่นมันแค่รูปแบบของสวัสดิการสังคมอะไรกระจายอำนาจเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นประชาชนเป็นใหญ่ไม่มีการรัฐประหารไม่มีการซื้อตำแหน่งอะไรได้คนนั้นได้เจ้าพ่อนี้มาปกครองในเขตจังหวัดนั้นเขตจังหวัดนี้เหมือนกับจังหวัดต่างๆน่ะได้เจ้าพ่อปกครองเจ้าพ่อนี้ปกครองใครหือล่ะยกตัวอย่างให้ว่าที่ชนบุรีอ่ะอาจจะเป็นกระจายกันผูกขาดอำนาจก็ได้นะนั่นก็เรียกว่าขยายเรียกว่ากระจายอำนาจในการปกครองก็คือสั่งคนส่งคนของตัวเองไปทำการปกครองแต่ละพื้นที่ควบคุมอย่างกระชับเรียกว่ากระชับอำนาจอย่างนั้นน่ะเนี่ยมันมีกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยไม่รู้กลุ่มไหนนะผมเนี่ยพี่เสือบอกไม่ให้ถ้าเราไม่พูดชื่อเนี่ยเขาก็ไม่รู้เลยเราพูดถึงใครพี่เสือคนถ้ามันโง่ให้มันโง่ไปอ่ะมันฟังแค่นี้ฟังไม่ออกอ่ะมันโง่ไปอ่ะถ้ามันตายไปเขาหลอกใช้อ่ะอยู่แค่นั้นแหละคือเนี่ยผมว่ามันเป็นความเข้าใจผิดนะเมื่อวานผมก็พูดไปในเรื่องเนี้ยคือไม่เอาใครเลยอย่างที่ผมพูดเนี่ยอย่างพี่เสือพูดเนี่ยคือที่เราวิจารณ์นักการเมืองหรือว่าเราวิจารณ์ทักษิณวิจารณ์เพื่อไทยหรือวิจารณ์เจ้าวิจารณ์ใครก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องเกลียดชังหรือว่าเราเห็นว่าเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามนะฝ่ายเดียวกันกับเราเนี่ยเราก็ต้องวิจารณ์ใช่ไหมถ้าอันไหนไม่ถูกต้องอันไหนมันผิดเนี่ยเราก็ต้องใช่ไหมเราต้องวิจารณ์เพื่อก่อให้เกิดปัญญานั่นน่ะสิเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังหลงระเริงที่บอกมันมีความสำคัญคือตอนนี้พรรคการเมืองกำลังหลงระเริงกำลังเสนอแนวนโยบายที่เรียกว่าประชานิยมหรือเรียกว่าใช้วิธีการระบบอุปถัมภ์พรรคก3,000พรรคข2,000พรรคนั้น1,500นี่พรรคนี้1,800800ประชาธิปัตย์ให้800เลยมากกว่าไอ้นี่500อีกมากกว่าคนจนไอ้พลังประชารัฐแล้วก็พักนู้นน่ะพักเห็นว่าพักไอ้เพื่อไทยอ่ะ 2,000 หรือ 3,000 น่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ประชารัฐประชารัฐ 3,000 น่ะแข่งกันแจกเดี๋ยวพอว่าพักอะไรอ่ะเดี๋ยวออกมา 3,500 4,000 โอ้โหประมูลราคาแล้วถามว่าเงินคุณได้มันยังไงล่ะเอาเงินไหนมาที่จริงแล้วนั่นแหละก็คือนำไปสู่ของความเป็นประเทศชาติที่พังทลายมันต้องสร้างสวัสดิการทางสังคมมันต้องกระบวนการต่างๆด้วยการเรียกว่าเติมเต็มให้กับคนที่ยังขาดปัจจัย6ในการดำเนินวิถีชีวิตอยู่มันต้องทำเป็นโครงสร้างคุณต้องโครงสร้างตั้งแต่ว่า18ปีจากตั้งแต่อยู่ในคันจนถึง18ปีเนี่ยคุณจะต้องเลี้ยงดูเมื่อคุณ18ปีคุณเรียนมหาลัยเงินกู้เงินแล้วก็คุณทำงานแล้วต้องเก็บในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดสะสมเป็นทุนพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ย60ปีแล้วคุณจะต้องได้รับสวัสดิการด้านหนึ่งด้านใดออกมาจากรัฐดูแลรักษาพยาบาลอย่างไรอะไรยังไงแม้กระทั่งบอกว่าบ้านที่อยู่อาศัยประชาชนเขาก็ไม่ฟังสิมันซับซ้อนมันโอ้ยต้องลงทุนต้องอะไรประชาชนเขาอยากได้ง่ายๆแหละแจกมาเลยถ้าเราไปสอนนิสัยอ่ะแจกมาเลย500 800เนี่ยเอาหมดไปรับเงินหมากาเพื่อไทย อะไรเป็นเงินน่ะเอาหมดคือวาทกรรมแบบนี้ผมก็ว่ามันก็นั่นแหละคือสร้างตัวนะสร้างทัศนะแม้แต่ว่ามุมมองนี้ทัศนะของฝ่ายระบอบเผด็จการเนี่ยที่มันทำเนี่ยให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมขี้กล้าเอาล่ะเข้าเรื่องจักให้เข้าเรื่องถามว่ามาประเด็นบอกว่าถ้าเราไม่ได้สร้างองค์การอำนาจรัฐเนี่ยในการที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถามว่าถ้าไม่เกิดองค์การอำนาจรัฐแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีหรอกมันเป็นไปไม่ได้
ถามว่าการปฏิวัติแล้วถามว่าเมื่อคุณได้อำนาจแล้วโยนให้กับใครมันก็โยนไปให้กับนักการเมืองเหมือนกับอย่างที่เราวิเคราะห์กันน่ะบอกว่าเดี๋ยวจะมีเกิดเห็นวายแล้วก็มีคนให้นายกมาที่มาเป็นคนกลางอย่างนู้นอย่างนี้แม้กระทั่งบอกว่าพี่จงพี่จิ๋วที่นำเสนออย่างนั้นก็เพราะว่าพื้นฐานของสังคมไทยไม่มีองค์การอำนาจรัฐที่จะรองรับจึงก่อให้เกิดวัฏจักรตรงนี้มันก็ได้พรรคการเมืองเอาละถามว่าพรรคการเมืองคืออะไรมาขยายตรงนี้กัน พรรคการเมืองก็คือองค์กรต่อสู้ทางชนชั้นพรรคการเมืองเนี้ยเป็นองค์กรต่อสู้ทางชนชั้นที่มีบุคลากรทำหน้าที่อยู่สี่ประเด็นด้วยกัน1นักสิทธิ์ดี2นักโฆษณา3นักจัดตั้ง4ลืมแล้ววงเล็บไว้งามๆว่าลืมแล้วหรือไม่กับคุณจินตนาการเอาเองถ้านึกออกก็ถูกผมซื้อหมู3ชั้นเลี้ยง2กิโลแต่ผมกินด้วยนี่คือสิ่งที่สำคัญถามว่านักทฤษฎีเนี่ยนักทฤษฎีเนี่ยก็ต้องคิดค้นเรื่องอะไรบ้างมันมีอยู่2 ด้าน 2 ด้าน3ด้านที่สำคัญนั่นก็คือด้านการเมืองด้านการเมืองที่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการนั้นนักทฤษฎีจะต้องคิดค้นหาวิธีการในการกำจัดและกระจัดกลไกต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆหรือสิ่งอุปสรรคต่างๆที่มาทำลายอำนาจอธิปไตยหรือริดรอนอำนาจอธิปไตยที่จะเป็นของปวงชนพรรคอนาคตใหม่นำเสนอออกมาว่าจะต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญปี60ให้นำรัฐธรรมนูญปี40มาบังคับใช้เป็นการชั่วคราวในระยะนั้นหรือทำแบบคู่ขนานนั่นก็คืออะไรก็คือหาสสรสรรหาสสรแล้วก็จัดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาที่ให้เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยไม่เอาไม่ยุ่งเกี่ยวหรือก็เรียกว่าพวกนักเขียนรัฐธรรมนูญหรือตรารัฐธรรมนูญทั้งหลายเนี่ยที่ผ่านโอ้ตัวทีครับไปกดผิดตัวทีตัวทีกดผิดไปกดผิดตัวทีถึงสสสรผมว่าแค่เนี้ยแค่อนาคตใหม่ชูประเด็นเนี้ยโอ้ยพวกเผด็จการมันหนาวร้อนเลยนะไม่ใช่หนาวร้อนเต้นผางเหมือนนางร้ายเลยอ่ะไม่ใช่หนาวร้อนร้อนนี่มันเต้นผางแล้วนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันต้องเลื่อนการเลือกตั้งนะแต่ผมว่าการเลื่อนครั้งเนี้ยอาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอาจจะเลื่อนอีกก็ได้ไอเลื่อนเทคนิคต่างๆมันก็ประเมินดูอยู่แล้วอะมีแต่ฐานมายานเกาะยิ่งวันสองวันเนี่ยผมไปฟังอันเนี้ยเสรีพิสูจน์ไม่ว่าจะพื้นเพเป็นยังไงแต่สิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยไอเช่นยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่ให้ทหารมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยคือแค่มันไม่มีรัฐประหารเนี่ยมันก็โอ้โหเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือกษัตริย์มันก็พลังก็น้อยลงนะใช่ไหมเอาอย่างนี้เอาอย่างไปตัดแขนตัดขาเขานี่ก็โอ้โหก็เรียกว่าแม่ทัพเนี่ยหรือจอมทัพเนี่ยในการสั่งการในการเคลื่อนทัพต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมผู้บังคับบัญชาเต็มเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีพี่เสืออย่าดองที่ดูดสมมุติเพื่อไทยอนาคตใหม่ใช่ไหมพรรคอาจารย์วันนอหรือว่าเนี่ยไอ้อะไรเพื่อชาติเพื่ออะไรไปรวมตัวกันแล้วให้เสรีพิสุทธิ์เป็นกลาโหมไงโอ้โหสายบู๊มาอย่างนี้ผมแบบโอ้ไม่ฮะเสรีก็คือเสรีแล้ววะไม่ถ้าเกิดแล้วเขาพูดตามที่เขานี่ได้เนี่ยก็โอเคนะใช่ไหมประชาชนเรากดดันไงคุณพูดอะไรแม่เนี่ยเราฟังหมดอะใช่ไหมต้องทำไหมเดี๋ยวเสรีเนี่ยพื้นเพแล้วที่ก็ทำเนี่ยที่ก็นำเสนออย่างนั้นเนี่ย
เขาต้องการริดรอนอำนาจส่วนหนึ่งไปให้กับอีกส่วนหนึ่งเราต้องฟังอันนั้นเราไม่สนหรอกนะแต่ขอให้ริดก่อนเถอะใช่ไหมเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นรายละเอียดตรงงานธุรการพรรคการเมืองเนี่ยต้องมีนักสิทธิคิดค้นทางด้านการเมืองที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือลูกไก่ต่างๆของฝ่ายระบอบเผด็จการเนี่ยที่ไปริดรอนสิทธิทำลายสิทธิและเสรีภาพความสมบูรณ์ภาพเรียกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเนี่ยที่สะท้อนภาพไปสู่เรื่องของสิทธิและเสรีภาพความสมบูรณ์ภาพต้องยกเลิกสิ่งเหล่านั้นออกไปด้วยวิธีการเรียกว่าทำตามวิถีทางประชาธิปไตยเป็นไปตามกลไกต่างๆนั่นด้านทางการเมืองด้านเศรษฐกิจสิ่งที่สำคัญที่สุดการสร้างความมั่งคั่งให้แก่พี่น้องประชาชนจะต้องทำการเราก็สร้างความมั่งคั่งให้แก่พี่น้องประชาชนต้องอยู่บนพื้นฐานของการกระจายทุนประเทศทุกประเทศนั้นมีอยู่2ด้าน1ภาคเกษตรกรรม2ภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมมันต้องทำยังไงสำคัญก็คือการปฏิรูปที่ดินการเอาที่ดินต่างๆเนี่ยมาจัดสรรให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยกลไกต่างๆที่ว่ามอบให้แก่ลูกหลานก็ไม่ได้เพื่อป้องกันขายแต่เอาไปจำนองได้นะเช่นว่าป่าสงวนตรงนี้นะนายกได้สิทธิ์ในการทำกินแต่นายกไม่มีสิทธิ์ที่จะมอบให้กับลูกหลานเดี๋ยวมันก็ผูกขาดกันอีกแหละมันก็บุกรุกแล้วก็ผูกขาดใครเข้าไปทำกินต้องมีระบบควบคุมดูแลอย่างเข้มแข็งต้องรายงานกันแทบจะบอกว่าทุกเดือนเรียกว่าผู้ปกครองหรือหัวหน้าหน่วยแล้วแต่ไอ้นั่นคืองานธุรการแต่ภาคเกษตรกรรมนั้นมันมีเรียกว่ามีอยู่ไม่ใช่เรื่องที่ดินอย่างเดียวมันต้องมีระบบน้ำเทคโนโลยีแล้วก็ราคาบุคลากรมันต้องควบคู่ทั้งหมดทั้งองค์คาพยพมันต้องทำหมดเช่นระบบน้ำเนี่ยภาคเหนือน้ำท่วมขุดคลองขุดแม่น้ำเพื่อที่จะผันน้ำลงสู่ทะเลเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำกันแล้วประเทศที่เจริญทั้งหลายนี่ก็ไม่ทำผมยังนึกขำแปลกๆโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยังขำเขาพอฝนตกลงมาประมาณเขาบอกเขาอุโมงค์ของเขาในการผันน้ำทิ้งทะเลเนี่ยตกลงมาแล้วก็ลงสู่อุโมงค์ผันน้ำเนี่ยลงสู่ทะเลหรือไม่ก็ไปแจกจ่ายให้กับพวกที่ดินแดนแห้งแล้งหรือที่เป็นแหล่งน้ำที่ก็ทำเป็นแหล่งน้ำไว้ทางภาคเหนือต่างๆเนี่ยถามว่าตรงไหนแห้งแล้งก็จะผันน้ำไปตรงนั้นก็ผันทางใต้ดินทั้งนั้นเลยถามว่าไอการผันน้ำใต้ดินมันพอข้างบนไหลลงสู่ก็คือเรียกว่ามันไหลลงสู่ในรูในกระป๋องในท่อน่ะก็ทำท่อทำอะไรให้มันตรงกันแล้วก็มันผันลงสู่ทะเลหรือไม่กันเหมือนกับทางภาคใต้เนี่ยถ้าฝนตกมากมันก็ผันไปช่วยเหลือทางภาคเหนือภาคอีสานได้ภาคเหนือฝนตกมากภาคอีสานแรงก็สามารถผันน้ำไปสู่ทางภาคอีสานได้เมื่อผันไปทางอีสานถ้าอีสานเกิดฝนตกหนักผันมาสู่ทางตะวันออกผันลงสู่ทะเลได้ภาคกลางเกิดน้ำมากผันกลับกันขึ้นไปทางภาคเหนือภาคอีสานได้หรือลงมาสู่ทางภาคใต้ได้มีน้ำใช้อย่างบริบูรณ์นั่นคือเรื่องน้ำระบบน้ำเทคโนโลยีหมายถึงว่าพลังการผลิตเทคนิคในการผลิตตรงนี้หรือเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตคนที่ทำงานประจำเนี่ยเมื่อมีทุนมีอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถจะคิดค้นวิธีการหรือต่างๆนำวิทยาการอย่าลืมว่านักศึกษาไทยเนี่ยไม่ว่าระดับปริญญาตรีปริญญาโทและด็อกเตอร์เนี่ยสามารถวิจัยงานการทำงานแต่ละชิ้นออกมาได้แต่ไม่สามารถที่จะเอามาพัฒนาได้เพราะอะไรเพราะระบบมันควบคุมอยู่กลไกมันควบคุมอยู่ไม่สามารถที่จะมาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรได้กัญชากินละมึนสูบละมึนเป็นพืชพันธุ์ก
็เรียกว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มหัศจรรย์กินได้สูบได้แล้วอะไรอีกอ่ะเสพได้หรือเปล่า มันทำให้มึนแต่การชงเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้กระตุ้นเล่าร้อนถึงถามว่าเราสามารถสกัดการชงเนี่ยใส่ไปในพวกไอ้เครื่องดื่มที่บอกว่าไอ้การชงที่อนุญาตในการซื้อเนี่ยในการปลูกได้เนี่ยก็เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องการซื้อไหนอ่ะซื้อในซื้อไอ้ตัวยาสกัดเนี่ยใส่ในเครื่องดื่มชูกำลังอ่ะมันใส่สารสกัดจากกัญชงที่ซื้อจากอเมริกาหรือจากตะวันเรียกว่าอเมริกาใต้กับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแต่อเมริกาใต้เนี่ยให้หมายถึงว่าเป็นทวีปเพราะมันมีหลายประเทศปลูกแล้วก็สกัดแล้วมาขายเป็นตัวยามีระบบฟาร์มมีระบบการป้องกันใครเสพมากหมายถึงว่าคืนทั้งคืนน่ะไม่ต้องนอนเลยแหละแต่สามกันว่ากัญชาเนี่ยคุณเกิบเริ่มคุณอาการเขาเรียกว่าพะวงในทางจิตหรือคิดแบบสับสนคิดนู่นคิดนี่มันมากคิดแบบนอนไม่หลับเครียดอ่ะคุณได้สักปื้ดสองปื้ดเนี่ยมันก็เคลิ้มมันก็เมาซึมไปคล้ายๆเหมือนกับยานอนหลับมันก็ผ่อนคลายได้ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถทำการสกัดแล้วก็เอาตัวยาที่เรียกว่าประเทศไทยอยู่ในเส้นที่ศูนย์สูตรโดยเฉพาะจังหวัดที่มีแดดพงเหมาะสมดินที่เหมาะสมแล้วก็บอกว่ามันมีสารตัวอะไรโอ้โหสมบูรณ์สูบแล้วมันหอมชื่นใจนั่นก็คือจังหวัดอุบลอุดรอำเภอก็ว่าได้อำเภอวังสามหมอว่ะอำเภอวังสามหมอแถบนั้นน่ะแถบติดแม่น้ำอะไรอ่ะที่ติดกับจากอีกจังหวัดหนึ่งน่ะแถบนั้นน่ะติดกันบริเวณนั้นได้ทั้งนั้นเลยดินก็สวยงามการปลูกแล้วโอ้โหตกลงพักไหนที่ก้าวหน้าเดี๋ยวสินี่เรื่องนโยบายก่อนเยอะกว่าใช่ไหมโอ้ยก็บอกแล้วพรรคที่ก้าวหน้าคือพรรคที่ขายน้ำแข็งบอกแม่อย่าผมตอบมันตอบแป๊บเดียวได้นี่คือกำลังไล่หลักการอยู่เรื่องเกษตรว่าพรรคไหนที่ว่ามาแก้ปัญหาทางการเกษตรแก้ปัญหาทางการเมืองแล้วมาแก้ไขปัญหาทางการเกษตรหัวใจสำคัญก็คือการปฏิรูปที่ดินนั่นเรียกว่าการสร้างความมั่งคั่งให้แก่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องทำการกระจายทุนภาคเกษตรกรรมนั่นก็คือต้องทำการปฏิรูปที่ดินเอาล่ะถามว่าเราต้องต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรยางพาราก็ดีเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงเห็นพรรคพลังประชารัฐมันบอกว่ามันจะให้สปกได้เป็นอะไรโฉนดนะอันนี้ว่ามันก้าวหน้าหรือเปล่านี่โอ้ยไอ้นั่นมันงานธุรการงานธุรการเล็กๆน้อยๆผมก็คงจะได้มีดินสักเพิ่มเติมขึ้นประมาณ12ไร่ครึ่งนั่นคืออะไร นั่นคืออะไรถามว่า มันต้องต่อยอดภาคเกษตรราคาจึงจะได้ยกสูงขึ้นผลเรียกว่าต่อยอดไม่ใช่ให้พี่น้องไม่ใช่ให้พี่น้องหรือภาคคนภาคบุคลากรภาคเกษตรกรรมผลิตผลผลิตทางการเกษตรกรรมมาแค่เป็นวัตถุดิบต้นทุนของทางด้านที่จะไปต่อยอดอุตสาหกรรมถ้าบอกว่าเรื่องนี้มันได้ต่อยอดยังไงล่ะคนภาคเหนือที่อยู่ติดกับประเทศลาวน่ะจังหวัดอะไรไม่ทราบอ่ะเขาปลูกข้าวอะไรข้าวญี่ปุ่นอ่ะเม็ดสั้นๆป้อมๆที่มียางอ่ะคนญี่ปุ่นมากินบอกว่าเฮ้ย
ประเทศไทยซื้อข้าวมาจากญี่ปุ่นเลยเหรอบอกว่าไม่ใช่คนไทยปลูกกับจังหวัดนั้นน่ะแม่งสอนหรือเปล่าผมก็จำจังหวัดไม่ได้บอกว่าโอ้โหรสชาติเนี่ยเหมือนดั้งเดิมเลยเหมือนกับ30ปีที่แล้วน่ะจากของเขาเนี่ยรสชาติยางข้าวเองก็ดีอะไรก็ดีรู้สึกว่ามันหอมอร่อยแต่เรากินเราก็สามารถบ่งออกได้ว่าระหว่างข้าวเหนียวกับข้าวหอมมะลิเนี่ยมันผสมกันมันอยู่ในระหว่างนั้น แต่ถามว่าข้าวเนี้ยเราทำไงสามารถแปลไปได้ว่าเป็นข้าวผัดญี่ปุ่นข้าวแกงเนื้อญี่ปุ่นข้าวแกงนี่แกงญี่ปุ่น CP เอาไปรับประทานจบไหมจบแต่ถามว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถทำเอาข้าวนั้นมาทำเนี่ยเป็นขนมขบเคี้ยวต่างๆเนี่ยในเชิงอุตสาหกรรม SME ได้ไหมคำตอบคือได้ข้าวเหนียวผลิตมาเยอะเนี่ยสามารถทำเป็นเหล้าขาวได้ไหมได้น้ำตาลเนี่ยที่ผลิตเยอะหรือกากเหลือกากน้ำตาลเนี่ยเรียกว่าน้ำตาลเนี่ยจากผลิตแอลกองอเนี่ยราคาต้นทุนมันสูงแต่คุณสามารถทำเป็นเอทิแอลกองอได้ไหมคือทำเป็นเหล้าได้ไหมนี่คือเราสามารถทำตรงนั้นไม่ใช่ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนกินเหล้าแต่ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยผลิตข้าวผลิตเหล้าขายต่างประเทศมันมีแบรนด์ของคนพื้นที่มันมีแบรนด์มันเชิญการท่องเที่ยวแล้วก็เชิญชวนที่ไปขายต่างประเทศเหมือนกับสาเกญี่ปุ่นบางคนบอกว่าโอ้ยผมไปญี่ปุ่นแล้วกินสาเกได้กินแล้วมันมีหลายเกรดเกรดพรีเมียมไฮพรีเมียมเกรดโรเกรดชาวเกรดท้องถิ่นเกรดกรรมกรก็มีไอ้นั่นจะถังหน่อยเกรดดีๆต้องทำมาจากข้าวไทยนะใช่กำลังจะพูดอยู่นั่นแหละข้าวเหนียวถึงถามว่าข้าวเหนียวไทยเนี่ยข้าวเหนียวจังหวัดไหนหรือเปล่าของแก่งอ่ะขอนแก่นมันมียางข้าวกี่เปอร์เซ็นต์มันต้องฤดูไหนนั่นยังไงเขาทำวิจัยไว้หมดเลยไอ้พวกพ่อค้าญี่ปุ่นนี่มันเดินทงถือกระเป๋าเองหรือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถือกระเป๋าแล้วนะมันถืออะไรก็แล้วไอ้ทับแผกไอ้แผกของมันอ่ะมันใหญ่ๆหน่อยนะใหญ่กว่าโทรศัพท์หน่อยมันเดินถูเดินถือและสำรวจแต่ก่อนที่จะสำรวจมันก็ดูทาง Google แล้วเขาเริ่มลงมือปลูกตั้งแต่เมื่อไรวันที่เท่าไรเวแทบจะบอกว่าเวลาเท่าไหร่ใช้แรงงานกี่คนใช้อะไรไปกี่คนเนี่ยเขารู้แทบจะรู้เขาดูทาง Google แล้วจะเก็บได้เมื่อไหร่น้ำปริมาณน้ำเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เขาสามารถคำนวณได้นั่นเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าพอเวลาซื้อเขาปุ๊บเนี่ยให้พ่อค้ามาซื้อบริเวณนี้โรงสีนี้ขายโรงสีนี้เขาขอซื้ออย่างนี้อย่างนี้นี้ข้าวไซโลส่งไปถามว่าเกรดนี้เนี่ยถ้าถามว่าอร่อยรสชาติอร่อยหอมเนี่ยถ้าไว้หอมรสชาติหอมที่ใส่ในขวดแล้วก็ใส่ในลิ้นแล้วก็เหมือนกับในหนังในเรื่องเรื่องอะไรวันพีซนะมันหอมอร่อยจริงๆเลยแต่ถ้าว่าถ้าเกรดนั่นก็คือหมายถึงว่าพี่ๆเหล้าขาวเลยฉุนกากนั่นเขาทำขายแต่ว่าถามว่าเขามีแทบจะหมู่บ้านสองแห่งสามแห่งเขาทำขายแต่เวลาทำขายนะคนญี่ปุ่นเขาไปจะกินเหล้านอกก็กินเหล้าของเขาส่วนหนึ่งเนี่ยเขาส่งมาขายต่างประเทศโดยจะพ่อขายใครล่ะขายฝรั่งขายชาวยุโรปนี่คือการต่อยอดมันต้องส่งเสริมเพื่ออัพราคาให้สูงขึ้น นี่มองตรงนโยบายด้านธุรการป่ะทางด้านอุตสาหกรรมล่ะวิสาหกิจทางด้านวิสาหกิจพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคการเมืองก้าวหน้านั้นจะต้องมีนโยบายส่งเสริมการกระจายรายได้อยู่บนพื้นฐานของการกระจายทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้แก่พี่น้องประชาชนนั่นก็คืออะไรต้องทำให้เป็นบริษัทมหาชนคุณธนาธรเองต้องทำบริษัทของคุณ
คุณพ่อเนี่ยคุณเตี่ยเนี่ยให้พี่น้องกรรมกรเนี่ยเป็นคนถือหุ้นอยู่ส่วนด้วยสิ้นเดือนรับเงินเดือนสิ้นปีรับเงินปันผลคุณกำไรเท่าไหร่ถือหุ้นเท่าไหร่ก็ปันมาสินี่คือสิ่งที่สำคัญนี่คือสิ่งที่สำคัญนี่คือพรรคการเมืองที่ก้าวหน้าพรรคการเมืองก้าวหน้าภายใต้ระบอบเผด็จการนั้นมีจุดสำคัญคืออุดมการประชาธิปไตยถามว่าอุดมการประชาธิปไตยคืออะไรคือความมุ่งหมายเพื่อที่จะต้องทำการโค่นล้มระบอบเผด็จการนั่นคือทางการเมืองในการโค่นล้มระบอบเผด็จการเนี่ยด้วยผ่านกลไกอย่างไรบ้างขบวนการผ่านอย่างไรบ้างวิธีการอย่างไรบ้างถามว่าฟันธงตรงไหนถามว่าในการเราตั้งธงว่าการที่จะเป็นประชาธิปไตยได้เนี่ย1ต้องอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนใช่ไหมพรรคการเมืองแต่ละพรรคกันทำยังไงที่จะให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนมีนักปราศัยบางคนบอกว่ามันไม่ได้เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยหลักแต่ถามว่าอะไรคือหลักการประชาธิปไตยคุณพูดให้ชัดสิหลักอะตัวหลักอะไม่ใช่เอาวิธีการวิถีทางหรือรูปแบบบอกว่าทหารเนี่ยไม่ได้มาตามหลักการประชาธิปไตยแสดงว่าคุณเอาวิถีทางกับวิธีการเนี่ยมามองกำลังชี้นำหลอกลวงพี่น้องประชาชนคนไทยบอกว่านั่นคือหลักการไม่ได้พรรคการเมืองก้าวหน้ามันต้องแยกแยะพูดคุยแลกเปลี่ยนนำเสนอก็เรียกว่าวิชาความรู้ด้านทางการเมืองให้แจ่มชัดอะไรคือหลักการ1อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเสรีภาพความเสมอภาพกฎหมายไม่ขัดหลักนิติธรรมต้องมาตามวิถีทางแบบไตคณะผู้บริหารงานรัฐตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติต้องผ่านการเลือกตั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านี้คือตัวตั้งพรรคการเมืองเข้าไปปั๊บเนี่ยถามว่ากุมอำนาจได้หรือไม่กุมอำนาจแต่เข้าไปเสด็จฝ่าที่ได้อาสาตัวแล้วก็พี่น้องประชาชนยอมรับจะต้องไปนำเสนอสิ่งเหล่านี้มาตรานี้มีองค์ประกอบอย่างนี้มีนัยยะอย่างนี้ไปทำลายเสรีภาพอย่างนี้ทำลายความเสื่อมภาพของพี่น้องประชาชนนั่นสะท้อนภาพบอกว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของอำนาจและไม่ได้เป็นผู้ใช้อำนาจ มาตรานี้มันไปสร้างความอายุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนยังไงสร้างความไม่เสมอภาพอย่างไรต้องแก้ไขปรับปรุงเพื่อที่จะขยายเสรีภาพรักษาความเสมอภาพให้แก่พี่น้องประชาชนนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ด้านเศรษฐกิจอย่างนี้เป็นอย่างนี้จะทำลายอย่างนั้นแต่ละเรื่องแต่ละเงื่อนไขอย่างนี้เช่นว่าถ้าพรรคการเมืองใดบอกว่านำเสนอบอกว่าเป็นรัฐบาลเอาละเสนอ 5,000 เลยแน่แล้วก็ได้กันเสียงถล่มทลายเลยบวกกับสว.ด้วยแต่อภิปรายในการนำเสนอได้ 5,000 คุณเอาเงินมาจากไหนประเทศอเมริกาใต้นั่นเขาเอาเงินจากการขายรัฐบาลเนี่ยรัฐเนี่ยเป็นตัวยึดบ่อน้ำมันมาเป็นตกมาเป็นของรัฐขายได้เท่าไหร่แล้วเอาเงินนั้นน่ะมาจัดการรถค่าอะไรมาสร้างสวัสดิการทางสังคมแต่การสร้างสวัสดิการทางสังคมเช่นว่าไปสร้างบ้านให้อยู่ฟรีการแจกเงินสินค้าแพงเกินไปซื้อสินค้าไปดั้มราคาสินค้าแล้วจัดการมาขายเองไม่อยู่บนพื้นฐานก็เรียกว่าความสมดุลทางด้านการค้าสิ่งเหล่านั้นคือข้อบกพร่องทั้งหลายนั่นคือเป็นระบบอุปถัมภ์ไม่ใช่ประชานิยม
แต่บอกว่าประชานิยมมันต้องไปสร้างหลักการสร้างหลักสวัสดิการทางสังคมถามว่าในสังคมคนคนหนึ่งเนี่ยมันต้องประกอบสังคมคนคนหนึ่งเนี่ยต้องการอะไรบ้างตื่นเช้ามาที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารเครื่องนุ่งห่มสันทนาการนันทนาการและการศึกษา6ประการคนหนึ่งคนใดเนี่ยขาดปั๊บต้องเติมรัฐต้องพิษผู้เติมเต็มให้เป็นผู้เติมเต็มให้แต่ถ้าคุณมีกำลังคุณจะไปแสวงหาที่เหนือกว่าจากรัฐให้บริการเนี่ยคุณก็ไปหาได้คุณเจ็บไข้ไม่สบาย30บาทไม่เอาละไปต้องการเอกชนไปเลยจากนครศรีธรรมราชนั่งรถไปหาดใหญ่กรุงเทพหาดใหญ่เลยแม่200กิโล100กิโลว่ากันไปนั่นคือสิ่งที่เราว่านั่นคุณมีกำลังเองแต่ถามว่าถ้าคุณไม่มีกำลังคุณใช้บริการไหมใช้บริการจากรัฐไหมหนึ่งสองสามเนี่ยแล้วก็สร้างบุคลากรเหล่านั้นนะขึ้นมาส่งเสริมเลยสร้างโรงเรียนการทางการแพทย์ขึ้นมาสร้างวิทยาลัยทางการแพทย์ขึ้นมาบริการวิทยาศาสตร์กระวิทยาศาสตร์ประยุกต์สร้างขึ้นมาเงินอุดหนุนเต็มที่เอาล่ะถามว่าพรรคการเมืองที่ก้าวหน้านั้นมันต้องช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมใช่ไหมผมสับไปสับมาตอนนี้นะให้สับสนนิดหน่อยคำตอบคือใช่การสร้างความบังคั่งให้แก่พี่น้องประชาชนถามว่าธนาคารที่เรียกว่าเป็นของเกษตรกรเนี่ยก็คือธ.ก.ส.เนี่ยผมยังมองไม่เห็นเลยว่าพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดที่ได้นำเสนอบอกว่าต้องหาเงินอุดหนุนให้แก่ธนาคารนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยในการกู้เนี่ยจะได้ดอกเบี้ยต่ำลงมาไม่มีเลยมีอยู่ครั้งคราวเดียวนั่นก็คือสมัยทักษิณที่ได้เอาเงินจากหวยเนี่ยมาอุดหนุนแต่ถามว่าธ.ก.ส.เริ่มต้นมาจากการกู้ยืมแบงค์คนอื่นเขาเงินคนอื่นเขาแล้วมาปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างที่แพงอัตราดอกเบี้ยที่แพงถามว่าเพียงแต่ว่าพี่น้องประชาชนภาคเกษตรกรรมมีหลักทรัพย์หรือมีพรรคพวกในการค้ำกันในการกู้กันเนี่ยในอัตราที่แพงแล้วถามว่าตรงนั้นแหละเป็นการขูดรีดหรือเปล่าบางคนเจอร้อยละสิบร้อยละแปดจริงๆแล้วมันตอนนี้อัตราภาวะดอกเบี้ยที่ว่าฝากสูงสุดคือร้อยละสามเนี่ยในการกู้ยืมเนี่ยมันจะต้องมีเรทที่ไม่เกินอะไรไม่เกิน3.5ธนาคารเนี่ยคุณให้ดอกเบี้ยสูงสุดเท่านี้ด้วยอย่างเนี้ยแต่ต้องบังคับว่าคุณไม่ต้องไม่เกินต่างผลต่างไม่เกินบาท50ประธานโทษ50สตางค์หรือ75สตางค์คุณเช็คเอาเองเรื่องอัตราการเสี่ยงเพราะว่าที่คุณบอกว่าคุณให้เงินกู้พรรคพวกตัวเองเนี่ยในราคาที่ต่ำแต่ว่าไปขูดรีดพี่น้องประชาชนภาครายย่อยเนี่ยในราคาที่สูงเนี่ยถามว่ารายย่อยแต่ละรายเนี่ยนั่นแหละคือทำให้ภาคเกษตรกรรมเนี่ยมันล้มละลายลงมานี่คือฝ่ายก้าวหน้าด้านธุรการที่จะต้องบอกว่าหาเงินอุดหนุนที่ถามดูว่าพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดที่บอกว่าเอาเงินอุดหนุนให้กับแก่พรรคการเมืองเนี่ยสักแสนล้านประธานโทษให้กับธ.ก.ส.สักแสนห้าหมื่น150,000ล้านหาเงินทุนมาเลยบกทศเอาเลยกองทุนนี้เอาไปเลยจัดการบริหารงานเอาดอกเบี้ยจะต้องไม่มีตังค์นี่แล้วคุณทำให้ดอกเบี้ยราคาสูงขึ้นมาจัดการบริหารงานในการเบิกจ่ายถอนในต่างๆเนี่ยเรียกว่าให้อยู่เต็มกับธนาคารเล่นไปถอนทีสองแสนหมายถึงว่ารอสองวันต้องบอกก่อนล่วงหน้า
มันตายเสียแหละพี่น้องเออเคยจะใช้บริการน่ะถือเช็คธนาคารไปขายปาล์มได้แสนกว่าบาทแม่กะว่าได้จับเงินแสนด้วยปีนี้เปลี่ยงรออยู่3วันบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเงินมาเมื่อไหร่ก็โทรบอกผมละกันหรือไม่ก็ผมเซ็นตั้งไว้คุณช่วยเอาเงินไปให้ผมด้วยละกันเพราะอย่าลืมว่าผมทำงานด้วยเขาบอกว่าเลยไม่มีเลยบอกว่าแบบนี้คุณโอนเงินให้กับคนนั้นคนนี้และแถมว่าเขาผิดพลาดเองเขาบกพร่องเองบริการแล้วให้เราเสียเงินค่าโอนให้กับคนนั้นให้กับคนนี้อีกต่างหากมันเล่นเอาเปรียบกันเหลือเกินน่ะหนึ่งทำให้เราเสียเวลาเราก็โทษเขาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีเงินทุนก็ต้องไปยืมเงินจากอีกส่วนหนึ่งมาให้เรามาหมุนเงินซึ่งดอกเบี้ยไอ้เรียกว่าบอกดอกเบี้ยระหว่างธนาคารวันต่อวันมันก็เท่าไหร่แล้วนี่คือพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดที่บอกว่าก้าวหน้าเนี่ยมันต้องช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมอย่างครบวงจรเรื่องที่ดินเรื่องเงินทุนเรื่องเทคโนโลยีในการผลิตราคาสินค้าราคาผลผลิตแล้วก็บุคลากรเรื่องวิสาหกิจเอกชนนั้นทำให้เป็นบริษัทหมาชนเสียทุกบริษัทธนากรุงธนาคารทำให้เป็นพี่เจ้าครับได้ยินไหมเปลี่ยนเครื่องได้ไหมครับไอ้เปลี่ยนห้องได้ไหมไปคุยห้องรวมได้ไหมเดี๋ยวผมต้องย้ายสถานที่เดี๋ยวผมใช้อีกเครื่องได้ไปห้องรวมนะเดี๋ยวผมครับนะครับครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับกำลังมันติดพันนะครับก็นะคือต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าหลายเรื่องมันต้องคือบางทีมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องยากอะไรหรอกแต่ว่าต้องทำความเข้าใจกันครับต่อเลยครับพี่เสถามว่าพรรคการเมืองเนี่ยด้านการเมืองที่แบบก้าวหน้าที่มีอุดมการณ์ในการกำจัดและขจัดใกล้จบแล้วนะกำจัดกระจัดที่เป็นตัวบทกฎหมายกฎระเบียบแบบแผนต่างๆจะจบแล้วเหรอไปริดก่อนไม่จบไวยังวันนี้ไปจบเหนื่อย โอเคก็เอาสักประมาณชั่วโมงเนี่ยกำลังพอเหมาะนะโอเคครับกำลังจะได้นี่ก็กี่โมงเนี่ยก็เกือบชั่วโมงพอดีครับเอาก็ประมาณนั่นแหละกำลังฟังแล้วสุดจังหวะพอดีมันไม่น่าเกินไปเพราะว่าไม่เอาน้ำมันนะเพียงแต่ว่าขอตลกนิดหน่อยโอเคครับขอผ่อนคลายนิดหน่อยกันช่วงต้นๆนะขอคืออยากจะเห็นว่าพรรคการเมืองแบบก้าวหน้ากับรุ่นน้ำแข็งบอกขายสิก้าวหน้าก็แซวผมลุงก็แซวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะให้หลวงลุงออกรายการนะผมก็พักเก้าหน้ารุ่นน้ำแข็งบอกเลยพักรุ่นน้ำแข็งบอกผมก็นึกขำๆมาเลยเอามาใช้เลยก็บอกว่าพักการเมืองที่มีความเป็นก้าวหน้าเนี่ยมันต้องใช้นโยบายที่เรียกว่าสร้างสวัสดิการให้แก่ประชาชนเปิดโอกาสให้ไอ้พี่น้องประชาชนทั้งการเมืองทั้งภาคการเมืองและภาคเกษตรกรรมสร้างโอกาสให้เปิดโอกาสให้สร้างโอกาสให้ทั้ง2ด้าน3ด้านขยายอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนมันสะท้อนภาพไปสู่ของการขยายเสรีภาพเปิดโอกาสได้สร้างโอกาสให้แก่พี่น้องประชาชนอีกด้านหนึ่งมันก็ต้องไปกำจัดและกระจัดกฎระเบียบแบบแผนต่างๆที่เรียกว่ากฎหมายในรูปแบบของกฎหมาย
ที่ไปริดรอนสิทธิและเสรีภาพทำลายความเสมอภาพหรือไปมัดมันมีด้วยเหรอความเสมอภาพของพี่น้องเองอะไรครับไม่ผมถามว่ามันมีด้วยเหรอตอนนี้ความเสมอภาคอะไรของประชาชนเนี่ยมันเอาเปรียบพวกเราอย่างเดียวเลยก็สามคนที่เสียไปกันมีไหมไม่มันมีความเสมอภาคที่จะตายพร้อมกันอ่ะเจ็บปวดนะนั่นแหละคือเสมอภาพนี่คือสิ่งที่เรียกว่าต้องไปดำเนินการนั่นคือทางการเมืองทางด้านเศรษฐกิจมันก็โอ้โหต้องพูดเยอะแยะเลยต้องสร้างนู่นสร้างนี้ทำงานธุรการเนี่ยมันจิปาถะแต่ว่าสำคัญสำคัญเนี่ยประเด็นสำคัญสำคัญหนึ่งต้องกระจายรายได้อยู่บนพื้นฐานของการกายทุนภาคเกษตรกรรมนั่นก็คืออะไรก็คือทำการปฏิรูปที่ดินตามหลักวิชาการจริงแล้วก็ทำบริษัทให้เป็นบริษัทมหาชนแล้วก็ช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมในระยะเฉพาะหน้าเนี่ยเฉพาะหน้านี้เนี่ยหาเงินอุดหนุนทกสเนี่ยประมาณ150,000 ล้านพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดไม่ยอมนำเสนอตรงนี้นะผมว่ามันโง่ แต่คนเป็นคนภาษาปากใต้มันหมูขี้ดำก็ขนาดวันนี้มีอะไรนะได้ยินข่าวว่าเรื่องของไอ้ลอตเตอรี่อ่ะคือไอ้เงินเนี่ยได้มหาศาลเลยนะเงินกำไรจากลอตเตอรี่อ่ะในสมัยทักษิณเนี่ยเอาเงินไปสนับสนุนให้นักศึกษาเขาไปเรียนต่อต่างประเทศแต่หลังจากนั้นก็เนี่ยไม่รู้เงินไปไหนหมดอ่ะนะเข้ากาชาติเข้าไอ้เข้าโน่นเข้านี่คนโน้นหักไปคนโน้นหักไปคนเอาไปขายได้กำไรใบละ25 ตังค์อะไรเงี้ยโอ้ยมันไม่มากกว่านั้นมากกว่านั้นเลยครับก็ยังถือว่าน้อยอ่ะแต่ว่าคนรัฐบาลเนี่ยได้เยอะแต่ไม่รู้ว่าเอาไปไหนไงอัตราการเสี่ยงเนี่ยนะมันขายได้ใบละ10 บาทหรือ 15 บาทเอาสุดนะ10 บาทหรือ 15 บาทเนี่ยอัตราการเสี่ยงมันค่อนข้างเยอะนะไม่ได้มั้ง15 บาทคุณขาย100 ใบเนี่ยคุณขาย100 ใบเนี่ยเหลือ1 ใบเนี่ยคุณขาดทุนนะเหลือ2 ใบคุณขาดทุนนะต้องขายหมดแต่ผมเห็นเขาเหลือกันตลอดอ่ะชาวบ้านแถวบ้านที่เขาขายกันนะใช่ไหมครับไม่มีขายหมดอ่ะเลยก็ต้องบวกอัตราการเสี่ยงไว้ด้วยอ่ะตัวเองก็เอาถือว่าเป็นหวยตัวเองไงเรื่องนี้บอกว่าถ้าเป็นลักษณะหวยออนไลน์หรือลอตเตอรี่ออนไลน์ต่างๆเนี่ยอย่างนั้นน่ะมันไปทำลายเจ้ามือหวยเพราะอย่าลืมว่า100,000 ล้าน10,000 ล้านนะต่องวด10,000 ล้านนะถามว่าล้านหนึ่งกิโล10,000 กิโล10,000 กิโลเนี่ยเอา1,000ไปหารก็ประมาณ10 ตันถ้ารถปิกอัพที่ญี่ปุ่นบรรทุกเนี่ยก็คือรถ1 ตันนั้นรถ1 ตันปิกอัพนะได้10 คันแต่ถ้าบอกว่าถ้าทุกเมืองไทยเนี่ยมาทุกได้ประมาณ1 รถ 10 ล้อเนี่ยเงินทั้งนั้นเลยรถดำอ่ะรถดำที่มันเทดินน่ะก็กำไรลอตเตอรี่เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดถ้ามีประชาธิปไตยจริงๆนะตรวจสอบได้ว่าเงินเอาไปใช้อะไรออกไปตรงนู้นตรงนี้บ้างเนี่ยก็มันพัฒนาประเทศจริงๆอ่ะก็อย่างวันนี้ใช่ไหมทักษิณก็ออกคลิปออกอะไรมาจะทำอย่างนู้นอย่างนี้ผมว่าผม คือจะทำได้ไงนี่อยู่ในรัฐของเผด็จการแบบนี้เป็นประเทศที่เป็นเผด็จการครองเมืองแบบนี้ทำงานธุรการนะทักษิณบอกว่าทำได้แต่งานการเมืองถ้าคุณไม่ปลดให้เป็นน่ะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแล้วเนี่ยคุณทำงานคุณคิดยังไงมันก็เพ้อฝันทั้งนั้นแหละผมว่ามันเนี่ยแล้วจะทำได้ยังไงเมื่อเป็นเผด็จการใช่มั้ยมันใช่ถ้าเราไม่เอาเผด็จการออกไปยังไงก็จะเหมือนเดิมเหมือนเดิมไอ้ไม่ว่าใครจะแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องหนีออกไปเหมือนทักษิณยิ่งลักษณ์อีกอ่ะใครจะทำเพื่อประชาชนถูกทำลายหมดอ่ะใช่มั้ยแต่เราไม่ได้ดูถูกนักการเมืองหรือว่าไม่ได้ไปกล่าวหาหรือเราไม่ต้องการเขาไม่ใช่นะเพราะยังไงเราก็ต้องอยู่กับนักการเมืองอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องพึ่งพิงแล้วก็ต้องใช้นักการเมืองอยู่แล้ว
เราไปบริหารประเทศก็ไม่ได้ประชาชนไม่รู้เรื่องใช่ไหมเราต้องหวังเราต้องพึ่งนักการเมืองอยู่แล้วทักษะ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 ของเราแต่การที่เราวิจารณ์เนี่ยเราคือเราต้องการให้เขาทำเพื่อเราไงให้ต้องการให้เขาก้าวหน้าต้องการให้เขารู้ประชาชนน่ะเขาฉลาดแล้วไงใช่ไหมถ้าประชาชนฉลาดแล้วเผด็จการอยู่ไม่ได้หรอกนี่แหละมาหลอกเลยไม่ยังอยู่นั่นแหละคิดว่าประชาชนฉลาดแม่งเผด็จการอยู่ไม่ได้หรอกโอ้ยประชาชนรู้หมดเงี้ยบางตัวเนี่ยพูดเนี่ยบอกว่าโถถ้ารู้หมดอ่ะมันเผด็จการแม่งอยู่ไม่ได้แล้วก็ผมเอาคลิปไปรีลันน่ะตอนเช้านะแล้วมีคนเขามาพิมพ์นั่นสิบอกว่าเขาซอยไปบอกเนี่ยมาจัดรายการอย่างนี้ทำไมแล้วบอกว่าคนฟังโง่คนนั้นคนนี้โง่ผมก็ไม่รู้ว่าผมไปพูดคำว่าโง่กี่คำมันคือถ้าฟังคำว่าโง่ไม่ได้เนี่ยผมก็แปลกแล้วเราจะเลี่ยงคำว่าโง่เป็นยังไงฉลาดน้อยหรือคือเขาไม่ยอมรับว่าข้อมูลเขาไม่มีแล้วก็ยังโง่คิดไปแบบเผด็จการกูต้องยกยอปอปั้นนะต้องยกเกือจูคุณว่ากูฉลาดอย่างตรงเนี้ยนั่นแหละมันทุกหลอกคือวันนักการหรือสิ่งที่เขาพูดแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกอ่ะคือผมได้ยินหลายครั้งแล้วก็มีคนมาพิมพ์เนี่ยไปว่าคนโน้นคนนี้เขาโง่คือถ้าเราไม่พูดความจริงเนี่ยแล้วมันจะเข้าใจหรือขนาดพูดความจริงขนาดนี้ยังไม่เข้าใจเลยถ้าเราอ้อมนู่นอ้อมนี่แล้วมันจะรู้เรื่องเหรอแต่เราเสนอไปตามตรงอ่ะก็บอกว่าเอาไปด่าคนนั้นบ้างไปดูถูกคนนั้นบ้างพูดตรงๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าคนฟังก็ว่าเอ้ยไอ้มึงดูถูกคนฟังคือจริงๆเราอยากจะนำเสนอให้กับทุกคนนั่นแหละคือให้ทุกคนได้เข้าใจคือเรารู้มาแบบนี้เราคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมเสือรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเราหวังดีอ่ะแต่คนฟังกับมองว่าเราเนี่ยไปด่าเขาไปดูถูกเขาเสียมันก็กลายเป็นแบบนั้นเสียไอ้พวกเขาเหล่านั้นมันคิดอย่างนั้นแหละมันคิดว่าเราไปดูถูกเขาไปดูถูกเอ้ยมันกูฉลาดนี่กูไม่ได้โง่นี่เนี่ยเป็นซะอย่างนั้นน่ะก็เลยคนที่ฟังเลยก็เลยเป็นอคติเสียก็เลยไอ้พวกนั้นน่ะคิดซะแบบเผด็จการเฮ้ยต้องยกโยปอปั้นนะว่าประชาชนฉลาดอย่างนั้นอย่างนี้นะประชาชนรู้เรื่องไปหมดแล้วอย่างนู้นอย่างถ้าประชาชนฉลาดประชาชนฉลาดอ่ะเผด็จการแม่งอยู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมนักการเมืองมันจะโกงกินยังไงประชาชนตรวจสอบได้ใช่ไหมอุกออกมาต่อต้านขับไล่ได้เหมือนฝรั่งเศสเยอรมันเหมือนหลายประเทศเขาประท้วงกันเนี่ยไอ้นักการเมืองมันก็ต้องเป็นนักการเมืองที่ดีถ้าไม่ดีมันก็โดนประชาชนเล่นงานใช่ไหมคนระบบมันดีประชาชนฉลาดมันก็ระบบมันก็ดีไปด้วยอ่ะมันนั่นแหละประชาธิปไตยก็ถอยนักการเมืองไปตีหม้อแม่งยังถูกกดดันให้ลาออกเลยใช่คือบางคนไม่ได้บอกว่ากลุ่มไหนนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยนักการเมืองประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขามีจิตสำนึกเขาเป็นนักการเมืองที่ดีผมก็เลยพูดไปเลยว่าเอ้ยไอ้นักการเมืองไทยกับอเมริกากับที่อื่นมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันไม่ได้ดีมันหรือมันไม่ได้เก่งกว่าประเทศไทยหรอกผมว่าผมก็พูดไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ประชาชนเขามันไม่เหมือนประชาชนบ้านเราเขารู้จักสิทธิ์ของตัวเองออกมาปกป้องใช่ไหมน้ำมันแพงฝรั่งเศสลุกขึ้นมาเต็มถนนเลยเนี่ยเขาไม่ยอมเลยบางคนเขาบอกเฮ้ยเนี่ยของเขามีประชาธิปไตยของเขาไม่มายิงหัวเกณฑ์ฆ่าประชาชนของเราออกไปก็ไปตายเขาเนี่ยคือมันไปติดวาทกรรมของประเด็จการหรือว่าไปเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไอ้คือแค่ว่าไอ้ฉากหนึ่งเนี่ยไอ้ฉากหนึ่งเนี่ยนะบอกเห็นไหมประเทศเขาเนี่ยนักการเมืองเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ประชาชนก็ตื่นตัวบอกจับตายแล้วไปเมืองไทยไม่ทำอย่างนั้นพอไอ้คนสวนบอกว่ามันก็ยิงหัวก็บอกว่าคุณไม่ยอมรับเองว่ามันอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการเมื่ออยู่ได้ภายใต้ระบอบเผด็จการมันต้องไปเยอะยกเลิกกฎเกณฑ์ยกเลิกระบอบข้อตกลงร่วมกันตรงนั้นนะออกก่อนจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้าไปทำงานบุคลากรของคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะนักการเมืองไทยเนี่ยมีคุณภาพทุกท่านทุกคนมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่นหรอกใช่ไหม
ผมดูแล้วคนไทยก็เก่งกันเราไม่ถนัดที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นแต่มันมีพวกเหมารวมนะพี่เสือกลุ่มเรียกร้องมันมีพวกเหมารวมว่านักการเมืองไทยเนี่ยสมคบคิดกับเจ้าหมดแล้วเป็นพวกเผด็จการหมดแล้วเป็นพวกฉวยโอกาสมันก็มีคือด่าหมดคือไม่ต้องไปเลือกตั้งไปเลือกตั้งคือสนับสนุนเผด็จการโดยเฉพาะกลุ่มนั้นน่ะมีพวกนั้นมันมีพวกนั้นมันมีแต่ถามว่าเราทํายังไงล่ะใช่มั้ยมันหน้าที่ของเราที่จะสร้างก็เรียกว่าสร้างกำแพงล้อมกรอบสร้างแรงกดดันถ้าประชาชนรู้จักสิทธิ์ใช่ไหมเข้มแข็งเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยมีพรรคการเมืองหนึ่งไปปราศัยพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปเนี่ยแม่คนลุกขึ้นหนีหมดเลยไอ้คนที่ไม่ลุกขึ้นหนีกูนั่งไลน์ของกูเฉยเลยไม่สนใจกูก็ดูของกูไอ้แลมโบ้บอกเขากลับไปกินข้าวบ้านอ๋อเลมโบอีสานบอกว่าเขากลับไปกินข้าวบ้านมันแดดมันร้อนเขาหลบเนี่ยมันถ้าบอกว่าบ่งนั่นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มีความมุ่งมั่นถามว่านักการเมืองที่บอกว่าโอ้โหสมัยดาวนะบุญส่งทะเลทอนนักปราศัยสมพงษ์สกวีสุรชัยแซ่ด่านปราศัยที่เมืองคอนะนะเด็ดมันเปรี้ยงแต่คนนุ่มกันเป็นหมื่นอย่างเก่งคือกลางล่มหรือไม่ก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์มาโพกหัวหรือเอาผ้ากามามาโพกหัวไม่ถอยไม่หนีอยู่ตรงนั้นนั่งติดที่เลยไม่ใช่แก่นะก็ความจริงความจริงเขารู้กันไม่มีใครเชื่อมันหรอกแต่เอ่ยชื่อพรรคเขาก็โอ้โหเบะหน้าแล้วก็ใช่แต่คุณจะแก้ตัวยังไงก็แล้วแต่นั่นแหละคือความมุ่งมั่นของพี่น้องประชาชนแต่ถามว่าประชาชนเหล่านั้นถ้าได้ยกระดับความองค์ความรู้ขึ้นมามีข้อมูลที่เรียกว่าเชิงวิชาการเข้าไปมีเป็นก็มีความคิดแบบนักทฤษฎีเข้าไปเนี่ยนะรู้หลักในวิชาเนี่ยที่รับรองได้ที่มันมีบางกลุ่มเขาบอกประชาชนเขาฉลาดแล้วนะเขาไม่ไปลงเลือกตั้งนักการเมืองเป็นพวกสมคบคิดกับเผด็จการไว้ใจไม่ได้ไปเลือกตั้งก็ไปสนับสนุนเผด็จการพวกนี้นี่คิดถูกไหมผมว่าเอ๊ะเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านี่คือไม่เอาใครสักคนไม่เอานักการเมืองไม่เอาประชาชนไม่เอาคนที่ไม่เห็นต่างอะไรคือคิดถูกคิดถูกแต่ว่าคิดถูกภายใต้สภาวะที่เรียกว่าภายใต้สถานการณ์ปฏิวัติกระแสต่ำคิดถูกแต่วิธีการผิดฟังยากนะคือบางครั้งก็บอกว่าใครที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงจริงๆเช่นนะถ้ายังเอาเจ้าแต่อยากได้ประชาธิปไตยหรือว่าอยากได้ประชาธิปไตยแต่ว่าอยากได้แบบแนวอื่นที่ไม่ใช่เหมือนเขาเนี่ยคือเขาไม่ร่วมด้วยไม่เอาด้วยคือไม่สนับสนุนไม่คล้องแวะไม่อะไรกับใครเลยอย่างเงี้ยผมว่าแนวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะมันเข้าใจอะไรผิดใช่ไหมเพราะว่ากำลังเราเนี่ยน้อยอยู่แล้วแล้วเรายังมาเลือกพรรคเลือกพวกเนี่ยคือแทนที่เขาจะมาร่วมกับเรานะเขาก็กลายเป็นศัตรูกับเราใช่ไหมมันไม่ใช่แล้วเนี่ยวิธีการที่ก้าวกระโดดเกินไปวิธีการที่เรียกว่าคุยทางที่จะไปถึงจุดนั้นน่ะคุณต้องอธิบายผมว่ามันไปถึงไม่ถึงเขาไม่เอาใครเลยแล้วจะไปถึงได้ไงนี่เล่นโดดไม้คำทอเลยรู้จักเห็นไหมไม้คำทอรู้จักไหมคือแค่ไม่เอาใครเลยนี่ก็ไปไม่ถึงแล้วเราต้องใช้พลังของประชาชนคนส่วนใหญ่ใช่ไหมทุกกลุ่มทุกนี่เลยแต่เราปฏิเสธทุกกลุ่มเลยอ่ะแล้วเราจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงคนเล่นโดดไม้กระทอเลยไม่เขาจะขึ้นลิฟต์เลยเขารอปฏิวัติอย่างเดียวเลยตูมเดียวเขาบอกไม่อยากสู้สองรอบไปพูดเขาหมดเลยผมก็มักง่ายมากสู้ทีเดียวจะจบเลยแต่ขึ้นลิฟต์คุณต้องไปชั้นหนึ่งก่อนอ่ะใช่ไหมเขาสู้กี่ปีกว่าเขาจะได้ประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้เขาก็ยังสู้กันอยู่เลยเขายังไม่มีอ่ะใช่ไหมประชาชนมันต้องสู้ตลอดสู้อังกฤษแล้วมารวมรัฐรวมประเทศไหนจะสงครามการเมืองอีกใช่ไหมไหนจะคนดำคนอะไรสู้โอ้โหกว่าจะมาถึงวันนี้
ถ้าพวกคนนั้น2คนดำเนี่ยคนผิวสีคนผิวสีเนี่ยก็สู้ต่อสู้มาเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมเท่าเทียมกันอีกโอ้ยแบ่งกันเอาโอเคนี่แหละเอาสรุปแล้วนะเอาว่าพรรคการเมืองที่ก้าวหน้าเป็นอย่างไรคือพรรคน้ำแข็งบอกใช่ไหมคือพรรคที่ขายน้ำแข็งบอกยังไม่อะไรครับไอ้พรรคที่ก้าวหน้าคือพรรคที่ขายน้ำแข็งบอกใช่ไหมใช่เอาโอเคก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับผมว่าคนไทยก็ดูไม่ค่อยยากหรอกใครที่สนับสนุนเผด็จการนั่นน่ะพรรคที่ไม่ก้าวหน้าเลยไอ้พรรคไหนที่นะต่อต้านเผด็จการหรือว่าล้มล้างผลพวงนั้นนั่นแหละก้าวหน้าแน่นอนแต่ที่ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยเนี่ยแสดงว่าอาจจะมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าไม่พูดถึงเผด็จการไม่พูดถึงอะไรเลยเอาแต่เศรษฐกิจเอาแต่ปากท้องประชาชนอย่างเดียวนี่คือไม่พูดถึงปัญหาจริงๆอ่ะก็ใช่ดิทำงานแต่ตุลาการปัญหาจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาการเมืองไอ้เศรษฐกิจใช่ไหมถ้ามันมีประชาธิปไตยเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ดีเองอ่ะเสรีภาพมันก็มีมากขึ้นอะไรก็ดีหมดแต่มันไม่มีประชาธิปไตยจะเศรษฐกิจจะอะไรมันไม่ได้หรอกใช่ไหมครับมันพูดแล้วมันก็เนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจชาวบ้านก็จะปากท้องอย่างเดียวปากท้องไม่ให้เงินเอาหมดอะใครให้ผลประโยชน์เอาหมดแต่ไม่คิดอะไม่สู้อะไรที่มันจริงจริงจังๆอะนะก็เขาสร้างทัศนะมุมมองความเป็นขี้ข้ามากี่สิบปีอะมันเป็นร้อยปีเราจะมายกเลิกแก้วันสองวันเหรอมันก็เสียความรู้สึกนั่นแหละเอาโอเคโอเคบายบายเพราะลูกศิษย์ลูกไม่ใช่ลูกศิษย์นะเพราะพวกก็จะชวนกินข้าวแล้วจะออกไปข้างนอกหน่อยโอเคโอเคครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับก็นะที่แรกว่าผมว่าจะปล่อยให้แกพูดยาวๆหน่อยนะเอาละเดี๋ยวผมปิดท้ายแล้วกันนะก็คือมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องมองถึงปัญหาที่มันจริงๆอ่ะนะคือนักการเมืองพรรคไหนก็ตามนะครับถ้าไม่ได้พูดถึงปัญหาการเมืองไทยที่แท้จริงเนี่ยนั่นน่ะไม่ใช่พรรคที่ก้าวหน้าหรือถ้าไม่ใช่พรรคที่พูดถึงที่จะตั้งใจจะไปแก้ไขปัญหาจริงๆคือวันนี้การเมืองไทยปัญหามันคืออะไรอ่ะ1มันมีการรัฐประหารใช่มั้ยประชาธิปไตยจะก้าวหน้าจะเดินหน้าก็มีรัฐประหารใช่ไหมประชาชนจะอยู่ดีกินดีก็ยึดอำนาจก็สร้างความวุ่นวายซึ่งความวุ่นวายเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากพรรคการเมืองที่ได้ที่ผ่านเข้ามาจากการเลือกตั้งคือเข้ามาจากสิ่งที่ประชาชนเขาเลือกเข้ามาเนื้อมันก็ชัดเจนนะครับหนึ่งเลยถ้าไม่มีรัฐประหารในการเมืองมันจะก้าวหน้ามันจะเดินไปต่อเรื่อยๆมันจะแข่งขันกันทำเพื่อประชาชนมันจะนะพรรคไหนไม่ทำเพื่อประชาชนก็ไม่เลือกนะครับพอประชาธิปไตยมันจะก้าวหน้าประชาชนเรียนรู้นะก็โดนเผด็จการมันเข้ามาทำลายแต่ผมก็ถือว่าเรื่องราวต่างๆ12ปีที่มันผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนชิ้นสำคัญที่ทำให้คนไทยเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้กันนะว่า12ปีเนี่ยมันเกิดอะไรนะมันเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองนะเลือกตั้งชนะฝ่ายประชาธิปไตยพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยชนะถล่มทลาย 2-3 ครั้งเข้าไปก็ถูกกฎเกณฑ์องค์คาวยศของเผด็จการเนี่ยมันทำลายตลอดนะวันนี้มีนักการเมืองหน้าใหม่นำเสนอสิ่งที่ก้าวหน้าก็จริงนะแต่ถามว่าจะทำได้ไหมในประเทศที่เป็นเผด็จการราชาธิปไตยที่มันครอบงำนะมันมีองค์คาวยศที่ครอบงำไว้ทุกระบบนะว่าจะเป็นศาลตุลาการนะทหารข้าราชการประชาชนองค์กรรัฐองค์กรอิสระหลายๆอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่มีคนของพวกเผด็จการมันแฝงตัวหมดเลยแล้วถามว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็เหมือนเมื่อกี้บอกอะถ้าประชาชนฉลาดจริงๆรู้ทันนักการเมืองรู้ทันการเมืองรู้ทันพวกเผด็จการเผด็จการอยู่ไม่ได้ครับมันจะอยู่ได้ยังไงถ้าประชาชนเราฉลาดจริงๆถามว่าวันนี้ประชาชนเราฉลาดกันหรือยังโอเคแล้วอาจจะมีคนฉลาด
นะแต่ก็ยังมีคนที่โง่คนที่ไม่เข้าใจการเมืองคนที่ไม่ใส่สนใจการเมืองนะคือคำว่าโง่เนี่ยมันไม่ได้เป็นคำที่มันรุนแรงหรืออะไรเลยนะต้องทำความเข้าใจใหม่นะโอเคเรื่องการเมืองคุณอาจจะโง่คุณอาจจะไม่รู้แต่เรื่องอื่นคุณอาจจะฉลาดอาจจะเก่งนะเราต้องยอมรับความจริงว่าบางอย่างเราก็ไม่ได้รู้เราก็โง่ผมก็ยอมรับว่าผมเนี่ยโง่นะบางเรื่องผมก็โง่นะแต่สิ่งที่ผมรู้เนี่ยที่ผมเอามานำเสนอผมที่นำมาพูดเนี่ยและอยากให้เพื่อนๆนำความเข้าใจเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะถ้าประชาชนเราเข้าใจนะเราไม่ได้มีอคตินะใครมาด่ามาว่าเราเฮ้ยเราต้องคิดว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าหรือใครมาว่านักการเมืองที่เราชอบอะไรเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าไม่ใช่เราเฮ้ยไม่ได้แล้วมาด่านะสิ่งที่เราชอบมาประณามมาอะไรที่มันขัดแย้งกับสิ่งที่เราต้องการแล้วมันไม่ใช่ละต้องความเข้าใจใหม่ครับนี่แหละถ้าเราไม่มีหลักการในเรื่องความคิดเนี่ยหรือเราไม่เข้าใจจริงๆนะก็เนี่ยบางคนฟังเอ้ยมาดูถูกคนนั้นคนนี้มาว่าคนนั้นคนนี้เราถามว่าเนี่ยทักษิณเนี่ยพูด 3-4 อาทิตย์แล้วเนี่ยนะผมมันดีผมเห็นด้วยทุกอย่างเลยพูดมาดีหมดเลยว่าจะเป็นการลดมลพิษด้วยโครงการนะที่มันก้าวหน้านะหรือว่าอะไรต่างๆเศรษฐกิจอะไรเนี่ยผมว่ามันดีหมดเลยสุดยอดเลยผมชอบนะชอบอยากให้ทักษิณมันบริหารประเทศต่อแต่ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมาแล้วอาจจะโดนเผด็จการมันทำลายอีกนะหรือมาต้องสยบยอมกับเผด็จการนะคุณทักษิณก็จะโดนประชาชนส่วนใหญ่ประณามนะว่าเอ้ยเข้ามาไม่ได้ทำตามที่สั่งนี่เข้าคือเข้ามาเนี่ยจบเลยเสียเลยนะถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าไม่เข้ามานะครับเศรษฐกิจไอ้ผลประโยชน์อะไรที่มีอยู่ในเมืองไทยนะธุรกิจอะไรอาจจะโดนพวกเผด็จการมันทำลายเนี่ยนี่สิ่งที่ทักษิณนี่ต้องเล่นการเมืองที่ต้องไม่เลิกการเมืองก็คือเขาก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของเขานะเอาละไม่ว่ากันนะพูดไปเดี๋ยวก็โดนด่าอีกนะก็มันเป็นเรื่องธรรมดานะคือเราต้องพูดถึงประชาชนแล้วเนี่ยนะเราต้องทำความเข้าใจเราต้องรู้ทันทางเกมทางการเมืองนะมันถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์การเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ประชาชนเราต้องปกป้องผลประโยชน์ของพวกเราเราต้องรู้จักออกมาต่อต้านนะครับนะไอ้วาทกรรมที่บอกว่านะออกมามันก็เอาทหารมาฆ่ามายิงเราเฮ้ยมันทหารเนี่ยมันก็ต้องมีสถานการณ์สร้างอะไรอยู่ๆมันจะเอามาฆ่ามาเขียนฆ่าเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับต้นรายการพี่เสือบอกว่านะประชาชนยังฉลาดขึ้นได้เลยประชาชนยังเปลี่ยนแปลงได้ความคิดประชาชนยังเปลี่ยนแปลงได้แล้วทหารข้าราชการคนของเผด็จการจะเปลี่ยนไม่ได้เลยครับทหารผมคิดว่าก็เปลี่ยนได้นะครับทหารที่รักประชาธิปไตยผมว่าก็มีนักการเมืองที่ดีๆที่คิดจะทำเพื่อประชาชนก็มีนะมันมีความเปลี่ยนแปลงหมดแหละครับถ้าเราคิดสุดโต่งว่าเอ้ยทหารต้องเป็นพวกเผด็จการหมดทหารต้องไม่ดีสนับสนุนนะถามว่าทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยเขาก็ทำตามคำสั่งไม่ทำก็ไม่ได้บางคนก็เป็นลูกหลานของพวกเราเองนี่แหละเขาก็ต้องทำเขาไม่ทำก็ไม่ได้คือการเหมารวมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่มากนะครับหรือว่าบางครั้งพรรคอนาคตใหม่นะอาจจะนำเสนออาจจะมีอะไรที่นะครับเราไม่ชอบอะไรเงี้ยอย่างเช่นนำเสนอทีแรกอาจารย์พิบูลก็พูดบอกว่าจะยกเลิก112จะปรับปรุงแก้ไขแต่วันนี้ไม่เอามาชูมาอะไรนี้คือผมก็นะบางทีผมก็เสียใจนะครับผมก็เนี่ยเราก็ฝากความหวังไว้เยอะแต่ไม่เป็นไรนะครับการที่เราไม่ชูเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะไม่ทำใช่ไหมเขาอาจจะต้องการแก้ไขเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อนที่จะเข้าไปขยับไปถึงเรื่องนั้นนะไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ไม่มีพรรคไหนชูแ
ต้องเข้าไปแก้ไขกฎเกณฑ์นะทำลายนะแข้งขาของเผด็จการนะทำลายเครือข่ายของเผด็จการทำลายกลไกของเผด็จการนะครับแก้ไขและยกเลิกกฎเกณฑ์ที่มันกดขี่ข่มเหงประชาชนนะต้องขยับปีนเก้าอย่างเช่นที่นะพรรคอนาคตใหม่เขาก็นำเสนอกันที่ยกเลิกการเกณฑ์อาหารเสรีพิสุทธิ์ก็นำเสนอเหมือนกันแก้ไขนะหลายพรรคนำเสนอจะทำจริงไม่จริงเนี่ยแล้วก็ต้องติดตามดูหลังจากการเลือกตั้งนะเราวิจารณ์นักการเมืองไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องเกลียดชังนักการเมืองเราพูดเพื่อทำให้คนเข้าใจการเมืองนะครับผมพูดวิจารณ์ทักษิณเนี่ยผมต้องการให้พรรคเพื่อไทยพรรคของอนาคตใหม่หรือพรรคของเพื่อชาติอะไรก็ตามเนี่ยเขาได้รู้ประชาชนเราต้องการแบบนี้อยากให้พรรคการเมืองได้เข้าใจประชาชนต้องการให้แก้ไขการเมืองต้องการให้ทำลายล้างผลพวงของเผด็จการต้องการเสรีภาพต้องการประชาธิปไตยเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมาดีมันจะดีแน่นอนถ้ามีประชาธิปไตยไม่ต้องห่วงเลยผมเชื่อว่านักการเมืองฝีมือดีๆก็มีเยอะแยะการที่เราวิจารณ์นักการเมืองเราต้องการให้เขาทำสิ่งที่เราต้องการทำให้มันดีขึ้นทำให้การเมืองก้าวยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยเข้มแข็งเราไม่ใช่ต้องการที่ทำลายพรรคการเมืองเพราะยังไงถึงเราจะเปลี่ยนระบอบสำเร็จเราก็ต้องอยู่กับนักการเมืองเราก็ต้องใช้นักการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของประชาชนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศละให้แทนเรานะเราไม่ต้องเกลียดนักการเมืองแต่เราต้องกดดันให้นักการเมืองทำสิ่งที่ประชาชนต้องการนั่นคือการปกป้องเสรีภาพสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนนะถ้าหลายๆคนเพื่อนๆยังไม่เข้าใจและคิดว่าการออกมาวิจารณ์นักการเมืองการกดดันให้ทำอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการเห็นแก่ตัวนะก็ลองไปศึกษากันใหม่ครับว่าทำไมฝรั่งเศสเยอรมันอเมริกาเกาหลีใต้หรือประเทศที่มีประชาธิปไตยเขาต้องออกมากดดันนักการเมืองออกมาต่อต้านออกมาปกป้องผลประโยชน์ของเขานั่นคือประชาธิปไตยนั่นคือสิ่งที่ประชาชนเขาเรียกว่าประชาชนเขาฉลาดเขารู้ทันการเมืองเขาออกมาปกป้องผลประโยชน์ของเขานั่นแหละครับมันจะเดินไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงนะไม่ว่าเขาจะได้ประชาธิปไตยแล้วประชาชนในชาติเขาก็ต้องลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของเขาอยู่ลุกขึ้นมาปกป้องประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยมันคือผลประโยชน์ของประชาชนถ้าเราไม่ลุกออกมาปกป้องใครจะมาปกป้องครับนะนักการเมืองหน้าที่นี้มันมาพร้อมกับผลประโยชน์นะหน้าที่ความรับผิดชอบมันใหญ่หลวงเพราะต้องรับผิดชอบคนทั้งประเทศนี่แหละครับหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของประชาชนก็คือเนี่ยปกป้องผลประโยชน์ของพวกเรากดดันนักการเมืองนะสิ่งไหนที่นักการเมืองทำดีคิดว่าดีเราก็สนับสนุนแต่สิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องสิ่งไหนที่มันผิดต่อนะเสรีภาพมันผิดต่อนะครับผลประโยชน์ของประชาชนเราต้องลุกขึ้นมาต่อต้านและกดดันให้ต้องแก้ไขนะครับสิ่งที่สหพันธรัฐพูดเนี่ยคือไม่เอานักการเมืองไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งคือไม่เอาใครเลยใครไม่สนับสนุนสหพันธรัฐใครไม่เข้าใจสหพันธรัฐคือเป็นพวกเห็นต่างเนี่ยก็คือไม่ใช่พวกเราคือนี่คือการล้างสมองแบบใหม่เลยไม่รู้เหมือนกันว่าการที่จะทำให้คนฉลาดมันต้องเอาข้อมูลที่เป็นจริงนะเอาความจริงนะมานำเสนอไม่ใช่เอาสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงแล้วมานำเสนอแล้วต้องบอกว่าเอ้ยอย่าไปฟังช่องอื่นนะเดี๋ยวแนวทางเราจะเปลี่ยนนะขนาดว่าใส่เสื้อดำนะโดนจับก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนแนวทางเออเดี๋ยวมันจะยาวคลิปนี้นะก็ดึกแล้วเอาละครับเป็นกำลังใจทุกท่านสู้ต่อไปนะครับผมก็นะก็ยังอยู่ของผมแบบนี้แหละนะสู้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าคนฟังจะน้อยจะมากนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับนะเป็นกำลังใจทุกท่านครับสู้ต่อไปนะก็สวัสดีครับ
โอ้เดี๋ยวหาเพลงปิดสักเพลงนะก็นะครับก่อนไปก็นะอยากให้นะครับพี่น้องเพื่อนๆเราที่กำลังหลบหนีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับปลอดภัยทุกคนนะครับรักษาสุขภาพนะครับแข็งแรงทุกคนนะครับอย่าไว้ใจนะใครนะครับแม้แต่รัฐบาลลาวเนี่ยก็อย่าไปไว้ใจนะครับเอาตัวให้รอดก่อนนะครับสู้ๆครับในหลวงโชคดีที่มีคนไทยคนไทยโชคร้ายที่มีในหลวงโหมโฆษณาประชาสัมพันธ์จนซาบซึ้งไปถึงในสวงลุ้นหลอกลวงคนไทยมานานหลายปีในหลวงไม่ได้ดีเหมือนที่เขาหลอกเขาครองบัลลังก์หลั่งเลือดตั้งแต่ขึ้นมาล้มรัฐบาลรัฐประหารปกครองด้วยการเข็นฆ่าตั้งแต่ตุลาถึงพฤษภาประชาวอดวายปิดปากคนด้วยกฎหมายหรือกรอนเสรีผมเหตุย่ำยีกดคนนี้จนดักดานคนทุกคนมีดีมีเลวแต่ในหลวงห้ามคนวิจารณ์กลัวคนประณามว่าตนเป็นคนเช่นไร70ปีปกครองความหวาดกลัวใครไม่รักพระเจ้าจะโดนเสียบหัวประจานเขาทำแค่หนึ่งสาบซึ้งว่ามหาศาลที่เขาสูบกินเป็นล้านคนไทยกลับไม่รู้เลยในหลวงโชคดีที่มีคนไทยคนไทยโชคร้ายที่มีในหลวงระบอบราชาธิปไตยทำลายคนไทยทั้งปวงเรารักในหลวงหรือแท้จริงเรารักตัวเองปกครองด้วยความหวาดกลัวใครไม่รักพระเจ้าจะโดนเสียบหัวประจานเขาทำแค่หนึ่งสาบซึ้งว่ามหาศาลที่เขาสูบกินเป็นล้านคนไทยกลับไม่รู้เลยในหลวงโชคคนไทยคนไทยโชคร้ายที่มีในหลวงระบอบราชาธิปไตยทำลายคนไทยทั้งปวงเรารักในหลวงหรือแท้จริงเรารักตัวเองระบอบราชาธิปไตยคนไทยทั้งปวงเลิกรักในหลวงเราหันมารักประชาชน